بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهกับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้กลับมาทบทวนในเรื่องราวของอัลอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ทำหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการทำอิบาดะห์ตลอดเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาและอีกอย่างช่วงนี้เราอยู่ในเดือนชาวานนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่เป็นสุนนะหรือเป็นแบบอย่างที่นบีได้สอนเอาไว้หรือทิ้งเอาไว้ให้เราได้เรียนรู้ก็คือเรื่องของการถือศีลอดที่เราเรียกว่าบวช6นะครับทีนี้การถือศีลอดบวช6เนี่ยดีที่สุดก็คือหลังอีดแล้วก็ถือศีลอดเลยแต่อุลามะก็บอกว่าเป็นการเปิดกว้างไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องถือต่อเนื่องมาเลยนะครับเราสามารถที่จะวันเว้นวันได้หรือเอาที่เราสะดวกได้นะครับแต่ให้อยู่ในเดือนชาวานส่วนใครที่มีบวชที่จะต้องใช้ก็สนับสนุนให้ใช้ก่อนแล้วก็ค่อยบวชเดือนชาวานโดยเฉพาะผู้ชายไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าไม่ค่อยมีตัวอะไรนะไม่ค่อยมีข้ออ้างเท่าไหร่นะฮะสมมุติอาจจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเดินทางอย่างน้อยๆเนี่ยก็เต็มที่ไม่น่าเกินสัปดาห์เนาะก็ถือศีลอดใช้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็บวช6อีก6วันทั้งนี้เนี่ยนะครับก็ตรงกับฮะดีษที่ท่านนบีได้บอกใช่ไหมว่าใครก็ตามที่ซอมารอมฎอนนะซุมมะอัตบะอฮุซิตันมินชาวาลินกานะกะซิยามิดดะฮรีใครก็ตามถือศีลอดในรอมฎอนครบแล้วหลังจากนั้นถือศีลอดอีก6วันในเดือนชาวาลก็จะได้ผลบุญเหมือนการถือศีลอดทั้งปีเรานับเป็นใช่ไหมจริงๆแล้วเราบวชอยู่ที่ประมาณ1เดือนกับอีก6วันเองอะแต่ทำไมไม่ได้ทั้งปีนึงอะนับเป็นไหม1เดือนเอา1คูณ10เป็น10เดือน6วันคูณอีก60เป็นอีก60วันใช่ไหมก็เป็น10เดือนกับอีก60วันก็คือ12เดือน1ปีนั่นแหละครับนั่นคือผลบุญนะครับก็หวังว่าเราจะได้ผลบุญจากการทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับทีนี้เอาละเรื่องราวในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวที่อยากจะได้ทบทวนถึงเขาเรียกอะไรล่ะงานหรือว่าวิธีการในการที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับความเจริญซึ่งแน่นอนว่าการอยู่ในโลกดุนยาเราปรารถนาที่จะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราปรารถนาที่จะได้รับคุณงามความดีแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องอยู่บนคันลองที่ศาสนาได้กำหนดหรือแบบอย่างที่นบีได้สอนสั่งเอาไว้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องยึดเป็นมาตรฐานของชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเรียนรู้ในรูปแบบของคนนั้นคนนี้เปล่าถึงแม้ว่าใครก็ตามที่อาจจะได้รับการยอมรับในหน้าสังคมหรือว่าในโลกดุนยาไปนี้เป็นคนที่มีชีวประวัติที่ถือว่าโดดเด่นขนาดไหนแต่ก็ยังไม่ใช่ไอดอลของเราใช่ไหมยังไม่ใช่รูปแบบของเราเพราะรูปแบบของเรานั้นคือรูปแบบที่ได้มาจากแบบอย่างของนบีซึ่งอัลลอฮ์ค้ำประกันเอาไว้ละกัดการะละกุมฟีรอซูลินละอุสวาตุนฮัสนะแน่นอนในตัวของรอซูลมีแบบอย่างอันดีงามสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายเพราะนั้นมันก็จะโยงใยกันทั้งหมดว่าในเมื่อเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งที่เราทำต้องทำตามรูปแบบที่อัลลอฮ์กำหนดและอัลลอฮ์ก็ส่งศาสนทูตมาเป็นตัวอย่างให้กับเรานั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดในทุกๆอิริยาบถในทุกๆการกระทำจะบอกว่านบีไม่ทำก็ไม่ได้เพราะนบีเป็นมนุษย์นบีเป็นมนุษย์เพราะนั้นในความเป็นมนุษย์ของท่านนบีก็ปฏิบัติเยี่ยงปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปมีกินมีอยู่มีแต่งงานมีหลับนอนมีคือพูดง่ายๆว่าชีวิตปกติของท่านนบีก็คือชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไปเพียงแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกียรติท่านนบีด้วยการแต่งตั้งท่านนบีเป็นศาสนทูตเพื่อให้ท่านนบีนั้นเป็นต้นแบบให้กับคนที่จะแสวงหาความสำเร็จของชีวิตซึ่งเราบอกแล้วว่าความสำเร็จของชีวิตที่แท้จริงมันก็คือความสำเร็จที่เราจะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกหน้านั่นคือโลกที่ถาวรดุนยาเป็นแค่ทางผ่านแต่เราก็ต้องผ่านไปให้ได้ลำบากบ้างสบายบ้างทุกข์บ้างสุขบ้างก็ต้องพยายามผ่านไปให้ได้แต่ต้องผ่านไปแบบผู้ศรัทธาไม่ได้ผ่านไปแบบคนที่ไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่
ต้องผ่านแบบผู้ศรัทธาก็หมายความว่าถูกทดสอบก็ต้องอดทนให้ได้มีความสุขดีอกดีใจก็อัลฮัมดุลิลละห์ให้บ่อยๆนะอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องยึดถือเป็นเขาเรียกเป็นอะไรล่ะเป็นปรัชญาชีวิตวันนี้ใช้ศัพท์สูงหน่อย ปรัชญาชีวิตความหมายมันก็คือว่าอะไรยึดเอามาเป็นอะไรล่ะมาเป็นสิ่งที่เอามาเป็นตัวยึดเหนี่ยวของเราว่าเราทำอะไรก็ตามเนี่ยรูปแบบต้องมาจากท่านนบีแม้กระทั่งนมาดแม้กระทั่งวันอีดแม้กระทั่งการถือศีลอดทั้งหมดต้องมาจากท่านนบีเพียงแต่ว่าอันนี้ฟังให้ดีนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดอันเนื่องมาจากต้องอย่าลืมว่านบีไม่ได้ทำไว้อย่างเดียวพอนบีไม่ได้ทำไว้อย่างเดียวซอฮาบะบางท่านไปเห็นแบบนึงบางท่านไปเห็นอีกแบบนึงมันก็เลยมีการเขาเรียกมามีข้อมูลที่อาจจะไม่ตรงกันเสียทีเดียวแต่หลักๆยังไงก็เหมือนกันครับเพราะนั้นไอ้ความไม่เหมือนตรงนี้เนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญไม่ได้หมายความว่าต้องเอาเป็นเอาตายเหมือนกับเรื่องของดูเดือนที่ผ่านมานี่แหละนะตั้งแต่ต้นเดือนเข้าเดือนจนกระทั่งออกเดือนแล้วก็มีประเด็นกันเรื่อยไปอ่ะนะเพราะนั้นอยากให้พวกเราทำอิบาดะห์ด้วยความสบายใจ ทำด้วยความสบายใจก็หมายความว่าเวลาเราทำแล้วเนี่ยให้เรารู้สึกว่ามีความสุขกับการทำอิบาดะห์โดยที่เราก็ต้องมีข้อมูลในเบื้องต้นว่าสิ่งที่เราทำเรามีรูปแบบแบบนี้แล้วไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเยอะเพราะปัญหาที่มันเกิดก็คือว่าเราห่วงใยคนอื่นเยอะเกินไปสุดท้ายเราก็ไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วเราก็ไปตัดสินเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าการตัดสินของเราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือพยายามทำตัวเราเนาะตามรูปแบบที่เราได้เรียนรู้แต่ต้องเรียนนะครับไม่ได้หมายความว่าฉันอยากจะทำแบบนี้ไงไม่ใช่นะเราต้องมีความรู้นะครับต้องมีความรู้อยู่บ้างนะครับเอาละทีนี้สิ่งที่เป็นแบบอย่างของนบีคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นบีก็สอนทุกเรื่องนะบอกแล้วในความเป็นมนุษย์ของท่านนบีนบียืนยันโดยตลอดว่าอันนบัชรุมมิสลุกุมฉันเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านทั้งหลายยูฮาอิเลียแต่ความพิเศษอยู่ตรงนี้ยูฮาอิเลียเพียงแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วะฮีกับฉันนั่นก็คือเลือกให้ฉันเป็นศาสนทูตให้ท่านนบีเป็นแบบอย่างเพราะนั้นนบีจึงเป็นตัวอย่างกับพวกเราในทุกๆเรื่องในเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของการเป็นผู้นำครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคือนบีจะมีหลายบทบาทถ้าอยู่ในบ้านนบีคือผู้นำครอบครัวเพราะนั้นนบีจึงบอกว่าใครรู้กุ้มใครรู้กุ้มลีอัลีฮีวาอันะใครรู้กุ้มลีอัลีคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายคือคนที่ดีที่สุดกับคนในครอบครัวของเขาและฉันก็คือคนที่ดีที่สุดในครอบครัวของฉันเหมือนกันก็แปลว่าเวลาอยู่ในครอบครัวเราต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัวและต้องเป็นคนดีกับครอบครัวอย่าทำตัวเป็นนักแค่นักสังคมสงเคราะห์เห็นไหมนักสังคมสงเคราะห์นี่เขาจะไปดีข้างนอกเลยนะได้รับการยกย่องเป็นคนดีเป็นคนที่คอยช่วยเหลือสังคมโดยตลอดแต่ในบ้านไม่ได้เรื่องอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้แปลว่าสอบตกอะไรนะสังคมอะไรนะลำเพาะรับเพาะรับเคาะอ๋อจำเพาะนะก็คือไปทำเฉพาะที่อื่นไม่ทำที่บ้านไม่ได้ดิมันต้องเริ่มความดีเนี่ยมันต้องเริ่มจากใกล้ตัวเราก่อนโดยหลักมันจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นนบีทำเป็นตัวอย่างเอาละทีนี้แน่นอนทุกคนต้องการความสำเร็จของชีวิตเราอยากให้ชีวิตมีความจำเริญมันก็จะต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องข้อที่หนึ่งเลยครับข้อที่หนึ่งอ่านกุรอานบ่อยๆอ่านกุรอานบ่อยๆชีวิตได้รับความจำเริญการอ่านอัลกุรอานแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ถูกกำชับสั่งใช้ให้กับพวกเราทุกคนทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนในรอมฎอนเราอาจจะอ่านเยอะเราอาจจะอ่านเยอะบางคนอ่านจบบางคนอ่านไม่จบอะไรแล้วแต่ว่าเราอ่านเยอะกว่าปกติอัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีเพราะนบีบอกงี้ท่านนบีบอกว่าการถือศีลอดอัสซิยามวัลกุรอานยัชฟาอานีลินอับดียอมันกิยามะแปลว่าทั้งการอ่านอัลกุรอานและการถือศีลอดมันจะมาเป็นทนายให้กับเราในวันกิยามะนั่นหมายถึงเป็นตัวช่วยไงเป็นตัวช่วยทั้งการถือศีลอดทั้งอะไรนะทั้งการอ่านอัลกุรอานที่เคยบอกกับทุกท่านไปแล้วในครั้งก่อนๆ นะครับว่าทั้งสองอย่างมันจะมาทูลต่ออัลลอฮ์ว่าการที่เราเนี่ยอดตาหลับขับตานอนเพื่อตื่นมาอ่านกุรอานการที่เราพยายามสงบปากสงบคำไม่ยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเพราะเราต้องการทำการถือศีลของเราให้สมบูรณ์เพราะนั้นไอ้ทั้งสองอย่างเนี้ยอัลลอฮ์ให้มันเป็นตัวช่วยกับเราในวันกิยามะห์มันจะมาขอต่ออัลลอฮ์ว่าขอให้มันทั้งสองเนี่ยเป็นตัวช่วยด้วยเถิดและอัลลอฮ์ก็ให้มันเป็นตัวช่วยเราแปลว่านี่เรามีตัวช่วยเพิ่มละเพราะนั้นในรอมฎอนที่ผ่านมาสองอย่างต้องเป็นตัวช่วยให้เรานะการถือศีลอดต้องเป็นตัวช่วยกุรอานก็ต้องเป็นตัวช่วยแต่กุรอานเนี่ยนอกรอมฎอนมันก็ยังมีอยู่
มันไม่ได้หมายความว่าเราบอกว่าชะฮ์รุรอมฎอนนั้นละซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเราก็เต็มที่เพราะนอกรอมฎอนเราก็ไม่สนใจไม่ใช่นะครับอัลกุรอานต้องอ่านเป็นประจำอย่างที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าอัลกุรอานเนี่ยถ้าเปรียบเป็นคนขี้งอนนะขี้งอนมากถ้าเราลืมเมื่อไหร่หรือเราทำไม่สนใจเมื่อไหร่พอกลับมาสนใจอีกทีเป็นไงโอ้โหนานกว่าอะไรนะกว่าจะง้อได้นานเหมือนกันนะกว่าจะจำได้นี่นานเหมือนกันใช่ไหมลองดูแล้วทุกท่านผมว่าน่าจะได้กับตัวเองแหละเพราะถ้าเราอ่านมาต้นนี้เราเคยคล่องพอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ลืมไปสัก 3-4 เดือนกลับมาอ่านอีกทีนึงต้องมานั่งสะกดกันใหม่แล้วตรงไหนหน่วงตรงไหนไม่หน่วงว่าจำไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะอัลกุรอานต้องอ่านบ่อยๆและการอ่านอัลกุรอานอยู่เป็นประจำเนี่ยมันคือการทำให้จิตใจเราเนี่ยมีรัศมีด้วยจะทำให้บ้านมีรัศมีด้วยนะอัลกุรอานอ่านในบ้านให้เยอะอ่านกุรอานในบ้านให้เยอะหะดีษบทหนึ่งท่านนบียังบอกว่าไงลาตะจาลูบูยูตะกุมมะกอบิรอใช่ไหมเคยได้ยินหะดีษบทนี้นะรู้สึกเราเคยจะเคยพูดไปในวันที่เกี่ยวกับอะไรนะสิ่งที่ทำให้กับคนตายอ่ะลาตะจาลูบูยูตะกุมมะกอบิรอแปลว่าอย่าได้ทำให้บ้านของพวกท่านเป็นกุโบร์แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าบ้านต้องมีเสียงกุรอานอ้าวแล้วกุโบร์อ่ะตรงกันข้ามกุโบร์ก็ต้องทำไมอ่ะไม่ต้องอ่านกุรอานที่กุโบร์ไงเพราะหะดีษบทนี้บ่งบอกว่ากุรอานให้อ่านที่ไหนอ่านที่บ้านแปลว่าทำบ้านให้มีรัศมีทำบ้านให้มีรัศมีด้วยการอ่านกุรอานด้วยเสียงของอันกุรอานและตะจาลูบูยูตะกุมมะกอบิรนี่อันนี้หะดีษเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาจากหะดีษบทนี้อุลามะเขาให้ความรู้กับเราว่าถ้าอย่างนั้นอ่านกุรอานที่บ้านให้เยอะอ้าวแล้วถ้าเราไปกุโบสถ์ต้องอ่านกุรอานไหมไม่ต้องอ่านกุรอานกุโบสถ์ไม่ใช่สถานที่ของการอ่านอัลกุรอานกุโบสถ์เป็นสถานที่แห่งการขอดุอาให้กับคนตายกุโบสถ์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำให้เราล้ำลึกถึงโลกหน้าโลกอาคิเราะห์อันนั้นกุโบสถ์เป้าหมายของกุโบสถ์นั้นถ้าไปกุโบสถ์ไปให้สลามกับคนตายได้คนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาริมินัลมุมินีนวัลมุสลิมีนว่าอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนยาวไปถ้ายาวไปทำยังไงดีเอาที่เราได้อัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลันกุโบรยานี่แปลว่าโอ้อะห์ลาแปลว่าชาวอะห์ลันกุโบรคือชาวกุโบรขอความสันติจงประสบแด่ท่านโอ้ชาวกุโบรทั้งหลายแต่ถ้าเราได้ตามหะดีษที่นบีสอนมันก็จะได้ซุนนะห์นบีไปด้วยไงอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาริมินัลมุสลิมีนวัลมุมินีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนความหมายรวมๆก็คือให้สลามกับผู้ศรัทธาที่เขาเสียชีวิตไปก่อนหน้าเราและอินชาอัลลอฮ์ฉันจะตามพวกท่านไปไม่ไปได้ไหมอ่ะ ไม่ไปก็ไม่ได้เนาะก็อย่างที่บอกไงส่วนใหญ่และอายุก็อยู่ประมาณ60-70วันนี้ก็มีเสียชีวิตใช่ไหมเนี่ยรู้สึกว่าพ่อของอาจารย์ที่สันติชนลำเจียกใช่ไหมมัสยิดลำเจียกละหมาดบ่ายสองวันนี้อายุ77ก็อย่างที่นบีบอกว่าอายุของประชาชาติของฉันจะอยู่ประมาณนี้แต่หลายท่านนะฮัมดุลิลละห์นะเราอยู่ในส่วนน้อยที่นบีบอกว่าวะอะกอลลูฮุมมัยยูซูซาลิกแต่จะมีส่วนน้อยที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้แปลว่าเกินจากเงื่อนไขนี้ไปฮัมดุลิลละห์ไม่มีปัญหาจะน้อยจะมากไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือถ้าเราอยู่แล้วเราเป็นประโยชน์กับตัวเราเองกับสังคมฮัมดุลิลละห์และอยู่แล้วเราสามารถสะสมผลบุญได้มากขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์เพราะอย่าลืมว่านบีบอกว่าคอยรุนนัสมันตอละอุมรูฮูวะฮาซุนะอามาลูฮูคนที่ดีที่สุดคือคนที่อายุยืนและความดีเยอะในทางตรงกันข้ามท่านนบีก็เตือนว่าวะชะรุนนัสและคนที่แปลได้เนาะเร็วที่สุดวะชะรุนนัสมันตอละอุมรูฮูวะซาอาอามาลูฮูและความชั่วก็เยอะด้วยเหมือนกันวันอียาซุบิลละเราไม่เอาแบบนั้นเราอยากอายุยืนไม่มีใครอยากอายุสั้นนะผมก็ไม่อยากอายุสั้นเราก็อยากอายุยืนกันทุกคนแหละแต่อายุยืนของเราขอให้เรามีอีหม่านด้วยยามุกัลลิบันกุลุบซับบิตกัลบีอาลาดีนี่ก็อ่านบ่อยๆฮะต้นนี้พออายุยืนแล้วอ่านต้นนี้บ่อยๆเราจะได้มีอีหม่านควบคู่ไปกับอายุของเราเราจะอย่าลืมนะเราอย่าชะล่าใจนะไม่ได้หมายความว่าเราบอกว่าเราเนี่ยสะสมความดีมาเยอะแล้วยังไงเราก็ตายในสถานะของการเป็นผู้ศรัทธาที่เตรียมพร้อมเข้าสวรรค์มันไม่ใช่เสมอไปไงใครจะรู้อ่ะใครจะรู้เราก็ต้องพยายามประคับประคองตัวเราอ่ะต้องพยายามอยู่ในคันลองศาสนาเรียนศาสนาแล้วก็ขอดุอาเยอะๆนะขอดุอาเยอะๆเพราะนั้นอายุยืนความดีเยอะอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าอายุยืนแล้วความดีน้อยแน่นอนพอความดีน้อยมันก็จะมีอีกอย่างนึงเยอะนะอย่าให้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้น
แน่นอนว่าเมื่อเราอายุยืนอายุเยอะก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์เพราะนั่นคือเนียมะห์นะนั่นคือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่หลายคนไม่ได้รับแบบเรานะใช่มั้ยคนที่เอาบางคนเนี่ยเสียชีวิตไปอายุยังไม่ถึง20ด้วยซ้ำก็มีหรือว่าบางคนอายุเนี่ยบางคนเนี่ยช่วงนี้เขาฮิตกันนะอายุประมาณ50ต้นๆผมฟัง50ต้นๆโอ้ฟังแล้วเสียวตลอดเลยฮะอะไรนะ40เองใช่มั้ยอ๋อเห็นมั้ยล่ะคือมันไม่แน่ไงมันไม่แน่เรื่องของอายันไม่มีใครรู้แต่เราก็ขอดุอาได้นะแล้วก็ตัวช่วยเราก็มีอย่างที่เราเรียนรู้กันมาแล้วอยากอายุยืนใช่ไหมอยากอายุยืนอยากริสกีกว้างขวางเขาให้ทำยังไงนะครับจำได้ไหมฟันยาซินรอฮิมะฮูติดต่อสัมพันธ์อันดีกับเครือญาติเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติไปเยี่ยมไปเยียนกันบ้างนะครับไปมาหาสู่กันบ้างซื้อของไปฝากบ้างนะไอสิ่งที่มันเป็นของในใจเอาไว้ในใจพอไม่ต้องเอาออกมานอกใจไอ้สิ่งที่เราอาจจะแบบติดคิดตะขวงใจกันอยู่บ้างวันเวลามันผ่านไปมันก็ช่วยได้นะมันก็ช่วยได้แล้วยิ่งถ้าคุณคิดว่าสักวันนึงเราก็ต้องกลับไปหาอัลเลาะห์เราจะติดค้างกันทำไมล่ะไปด้วยความสบายใจยกได้ยกใช่ไหมให้ได้ให้ถ้าให้ไม่ได้ก็บอกเอามาคืนซะจะได้ยกให้จะได้จบจบจะไปยากอะไรล่ะนั่นนะสิเหนื่อยนะถ้าสมมุติว่ามีคดีมันยังเข้าสวรรค์ไปไหนไม่ได้นะต้องรอเคลียร์กันให้หมดก่อนนะและฮักกุลอาดัมเนี่ยเป็นสิทธิอัลเลาะห์ให้ความยุติธรรมให้ความเสมอภาคกับทุกคนเขาเรียกฮักกุอาดัมแปลว่าสิทธิของมนุษย์กับมนุษย์สิทธิของมนุษย์กับมนุษย์สมมุติว่าใครติดค้างกับผมไม่ยกให้อ่ะผมไม่ยกให้แปลว่าวันกิยามะห์ก็ต้องเคลียร์กับผมไงใช่มั้ยแล้วถามว่ามันจะสบายใจกันมั้ยล่ะขนาดรอในดุนยาเนี่ยรอสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้โหยิ่งร้อนๆอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวเป็นเรื่องแล้วเพราะนั้นยกได้ยกผ่านได้ผ่านไปเนาะเพราะว่าและอย่างวิธีการอย่างนี้ด้วยถ้าสมมุติว่าไอ้สิ่งที่เราทําใจยอมได้อัลเลาะห์จะทดแทนให้ในสิ่งที่ดีกว่าเราจะทดแทนให้ในสิ่งที่ดีกว่านะเพราะนั้นเขาถึงอ่านดุอาต้นนี้ใช่มั้ยเวลามีการสูญเสียอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะตีวะอัคลิฟลีไครอมมินฮาโออัลเลาะห์ขอพระองค์ได้โปรดตอบแทนให้ในสิ่งที่เป็นบททดสอบกับฉันและขอให้พระองค์ได้โปรดทดแทนให้ในสิ่งที่ดีกว่านี่ไงดูอาต้นนี้อ่ะที่ท่านนบีสอนให้ท่านอุมมุซะลามะห์อ่านอุมมุซะลามะห์ทีแรกจะไม่อ่านเพราะว่าเขาถือว่าสามีเขาดีที่สุดแล้วใช่ไหมตอนสามีเขาเสียชีวิตเขาบอกในสามีของฉันเนี่ยเป็นคนดีที่สุดไม่มีใครดีกว่านี้อีกแล้วแต่นบีสอนให้ก็อ่านดูอาบทนี้เพราะอ่านดูอาบทนี้ปรากฏว่าเขาแต่งงานใหม่และแต่งงานกับคนที่ดีที่สุดด้วยแต่งกับใครอ่ะแต่งกับนบีแปลว่าดูอาบทนี้มันเป็นการขอดูอาต่ออัลเลาะห์ว่าขอให้อัลเลาะห์ทดแทนให้หรือตอบแทนให้ในสิ่งที่ดีกว่าเพราะนั้นถึงบอกว่ายกได้ยกแล้วขอดูอาบทนี้เยอะๆและอินชาอัลเลาะห์มันจะดีกว่าเดิมที่เราที่เราคาดหวังด้วยซ้ํานะครับเพราะนั้นอ่านกุรอานบ่อยๆนะกูโบสไม่ต้องไปอ่านกูโบสไปสลามไปขอดูอาให้เค้ามารยาทในการเข้ากูโบสไม่ใช่ไปคุยแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระไม่ใช่นะนบีบอกว่าฉันเคยห้ามพวกท่านในการไปเยี่ยมกูโบสแต่ตอนนี้ให้ไปเยี่ยมได้เพราะอะไรเพราะมันจะทําให้พวกท่านนํานึกถึงความตายใช่มั้ยเวลาไปกูโบสเนี่ยเราแน่นอนนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทําให้เรารู้สึกว่าสักวันนึงเราก็ต้องเสียชีวิตนี่กะกีเรานี่กะโต๊ะเรานี่กะมะเรานี่กะป๋าเราอะไรเหล่าเนี้ยนะแต่จริงๆแล้วบางกูโบสก็จำไม่ได้อย่างชายคลองนี่จำไม่ได้นะผมก็ไปยืนพอเข้าไปให้สลามอันไหนหลุมป่าฉันวะเฮ้ย มันจำไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องยอมรับนะกูโบสเรากูโบสบ้านเรามันแคบอะเนาะเพราะนั้นเวลาเขาฝังเนี่ยเขาฝังติดกันอะเขาฝังติดกันจนกระทั่งเราก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปเครียดนะเฮ้ยแล้วหลุมไหนขอดูอาเหอะไม่เป็นไรดูอามันถึงอยู่แล้วนะดูอามันถึงอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปรู้ว่าให้กูบดอันไหนไม่ต้องนะแต่ที่แน่คือว่าเวลาไปแล้วก็ขอดูอาให้ชาวกูบดเขาด้วยนะครับแล้วก็ขอดูอาให้เราพ้นกับจบที่ดีแต่ที่แน่คือกูอ่านไม่ต้องไปอ่านที่บ้านโดยเฉพาะยิ่งซูเราะห์บักเราะห์ท่านนบีบอกว่าอินนัชชัยฏอนยันฟิรุมินันบัยติลลซียุกเราะอูฟีฮิซูเราะตุลบักเราะห์ชัยฏอนเนี่ยมันจะหนีออกจากบ้านที่อ่านซูเราะห์บักเราะห์บ่อยๆแปลว่าซูเราะห์บักเราะห์เนี่ยป้องกันชัยฏอนได้นะยินนี่ชัยฏอนเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราไม่ได้ปฏิเสธเพราะมันคือสิ่งถูกสร้างเหมือนกับเรานะว่ามาคอลักตุนยินนะวันอินซ์อิลลาลิยาบูดูนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อื่นใดเว้นแต่ให้มันทั้งหมดเหล่านั้นทำการอิบาดะห์ต่อฉันแต่มนุษย์ก็มีปฏิเสธต่ออัลเลาะห์มั้ยมีเพราะนั้นยินก็มีปฏิเสธต่ออัลเลาะห์มั้ยก็มีเพราะมันหลักการเดียวกัน
ทั้งเราทั้งเขาเนี่ยเหมือนกันมันก็แปลว่ามันก็มีทั้งดีและไม่ดีนั่นแหละนะยินดีไม่มีปัญหานะยินดีต้อนรับใช่ไหมไอ้ยินไม่ดีเนี่ยที่เป็นปัญหามันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเรามองไม่เห็นมันแต่มันเห็นเราเพราะนั้นเราต้องหาตัวช่วยเราต้องมีสิ่งที่เป็นเกราะป้องกันนบีก็สอนไว้ในหลายๆอย่างอ่านสามกุ้นบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนนอนอ่านอายะคุรซี่บ่อยๆใช่ไหมแล้วก็อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์บ่อยๆมันปกป้องบ้านของเราได้เพราะนั้นไอ้ประเภทแบบที่ว่ารู้สึกอะไรนะคือพูดง่ายๆว่าบางคนอยู่ในบ้านเนี่ยหลอนไม่หมดอ่ะดูหนังผีเยอะไงแล้วชอบดูกันเหลือเกินนะมาดูหนังผีนะดูพอดูแล้วหลอนสาวว่าหลอนไอ้นุ่นก็ไอ้เสียงไอ้นุ่นก็มีเสียงตรงนั้นก็มีเสียงตรงนี้ก็มีเสียงอ่านกุรอานเยอะๆนมาดเยอะๆซูเราะห์บะเกาะเราะห์อ่านบ่อยๆชัยฏอนมันจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเราอ่ะนะเพราะนั้นมันต้องมีตัวช่วยกันบ้างนะมันต้องมีตัวช่วยแล้วก่อนนอนอ่าน3กุนอ่านอายะกุซซี่แล้วเราจะได้หลับฝันดีนะครับเพราะนั้นอ่านกุรอานเป็นประจำชีวิตจะมีบารากะชีวิตจะมีความจำเริญนะครับประการต่อมาคืออัตตักวาวันอีมานต้องตักวาต่ออัลลอฮ์ต้องอีมานต่ออัลลอฮ์ให้เยอะๆตักวาเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแล้วมันต้องต่อยอดแล้วมันต้องมากขึ้นตั้งแต่รอมฎอนที่ผ่านมาแล้วนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าเป้าหมายของการถือศีลอดในท้ายอายะไงละอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าพวกเจ้าจะมีตักวาที่เพิ่มขึ้นเพิ่มไหมในรอมฎอนเพิ่มแน่นอนในรอมฎอนส่วนใหญ่เพิ่มฮะเพราะในรอมฎอนตักวาแปลว่าอะไรตักวาผมก็อธิบายกับทุกท่านไปแล้วนะตักวาก็คืออัลลอฮ์ใช้เราทำอัลลอฮ์ห้ามเราหยุดนั่นแหละเขาเรียกตักวาง่ายๆเลยนะครับทีนี้ในรอมฎอนที่ผ่านมาตักวาเราเพิ่มแน่นอนเพราะเราอยู่กับการถือศีลอดเราอยู่กับการอ่านอัลกุรอานมันเป็นบรรยากาศขนาดว่าอากาศร้อนเห็นไหมอากาศร้อนนะแต่บรรยากาศเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะเพราะว่ายิ่งถ้าเราอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะเราไม่ได้ไปทำงานนอกบ้านไม่ต้องไปตากแดดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรก็ร้อนไหมก็ร้อนแหละแต่เราอยู่ได้ทนได้นะเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสะดวกกับเราไงให้ความง่ายได้แปลว่าสร้างบรรยากาศโดยรอบให้เรานะเพราะนั้นถามว่าจริงๆปีนี้มันก็ร้อนกว่าปีที่แล้วอีกนะปีที่แล้วก็ร้อนนะแต่ปีนี้ร้อนกว่าปีหน้าน่าจะพ้นแล้วมั้งนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราเข้าประมาณต้นมีนาใช่ป่ะไอ้ต้นไหมเอ้ยไม่ใช่สิวันที่9ที่10เอ้า8 9 10อะไรประมาณนี้ใช่ๆปีหน้าเราจะเข้าต้นมีนาแต่เข้าต้นมีนาก็น่าจะยังไม่ร้อนใช่มั้ยยังไม่ร้อนเพราะว่าหมดก็พอดีหมดมีนาสิ้นมีนาก็น่าจะอีดพอดีอินชาอัลเลาะห์ประมาณนั้นนะน่าจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อินชาอัลเลาะห์นะบอกไม่ร้อนเท่าไหร่ปรากฏว่าร้อนตั้งแต่วันแรกเลยเพราะอย่าลืมเราอย่าไปเชื่อไอ้อุตุนิยมวิทยาอะไรเยอะนะเพราะว่ามันไม่เคยแม่นทุกปีนะมันบอกรวมๆได้บางปีเนี่ยมันบอกว่าวันที่27เมษายนเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ตรงศีรษะจะมีอากาศร้อนนู่นนี่นั่นปรากฏว่าฝนตกทั้งวันใครจะไปรู้ดีกว่าล้อล่ะใช่มั้ยและอันนี้เป็นอินมุนเกฟนะอินมุนเกฟ1ใน5อย่างที่อัลเลาะห์บอกไม่มีใครรู้ฝนจะตกที่ไหนมีใครรู้มั้ยเห็นแดดร้อนจ้าอ้าวเฮ้ยฝนตกไปแล้วออกไปทำไมรถฉันเปียกไปแล้วล่ะฝนตกเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะนั้นเราก็แค่ว่ารู้ไว้ว่ามันเป็นข้อมูลที่ความน่าจะเป็นแต่อย่าไปเชื่อแบบ 100% เพราะถ้าเชื่อเมื่อไหร่อะกีดะห์เสียนะอย่าลืมนะถ้าเราเชื่อแบบนี้อะกีดะห์เสียเพราะอย่าลืมมันเป็นหนึ่งในอินมุนเกฟสิ่งเร้นลับที่ไม่มีใครรู้5อย่างไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์มาฟาตีฮุนไกบิคอมซุนนะที่นบีบอกว่ากุญแจแห่งความลับๆมี5อย่างไม่มีใครรู้ถึงเด็กที่อยู่ในครรภ์ไม่มีใครรู้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้จะตายที่ไหนไม่มีใครรู้ฝนจะตกที่ไหนไม่มีใครรู้วันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่5อย่างมีใครรู้ไหมเด็กในครรภ์เอาละวันนี้เราอาจจะบอกได้เด็กในครรภ์จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จากการวินิจฉัยของคุณหมอแต่ว่ามันไม่ได้หมายถึงแค่นั้นมันไม่ได้หมายความว่าแค่เพศหญิงหรือเพศชายมันไม่ได้หมายความว่าแค่พิการหรือไม่พิการมันไม่ใช่มันหมายรวมถึงว่าเด็กคนนี้เกิดมาจะเกิดวันไหนหมอบอกได้ไหมครับไม่ได้ขนาดหมอนัดผ่ามันยังไม่พร้อมผ่าก็มีใช่ไหมล่ะแปลว่าไม่มีใครรู้หรือเกิดมาแล้วเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยจะมีอายุกี่วันหมอบอกได้ไหมก็ไม่ได้หมอบอกเนี่ยอยู่ได้ประมาณ3เดือนอยู่มา3ปีไม่เห็นเป็นไรก็มีใช่ไหมล่ะเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ไม่มีใครรู้ความหมายคือแบบนั้นและเด็กคนนี้จะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีมีใครบอกได้ไหมก็ไม่ได้นะเห็นสมบูรณ์ทุกอย่างดูเล็กๆดูน่ารักโตมาเป็นไงโอ้โหมาปวดหัวหน้าดูอะไรเงี้ยนะโตมาเอ๊ะอะไรเราต้องไปประกันตัวตลอดอย่างเงี้ยเห็นป่ะล่ะมันก็ไม่นั่นไงมันก็ไม่แน่เพราะนั้นเขาบอกว่าไอ้อินมุนเกฟเนี่ยไม่มีใครรู้ฝนจะตกที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ป
วันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครรู้นะในอันนี้มันก็จะมาตรงกับซูเราะห์ลุกมานอายะท้ายก็จะมี5อย่างนี้อยู่ด้วยว่ามาตัดดีนับซุมบิไออาร์ดินตะมูดไม่มีใครรู้ว่าจะตายที่ไหนผมเคยบอกกับนักเรียนบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยคนผู้ใหญ่ที่เขานอนเจ็บแย่อยู่โรงพยาบาลน่ะสังเกตมั้ยหลายๆคนก็จะบอกว่าถ้าเขารู้ตัวเขาไม่ไหวเขาก็จะบอกว่าเอากูกลับบ้านเถอะจะเป็นแบบนั้นซะส่วนใหญ่นะเพราะเขาไม่อยากเขาอยากจะพูดยังไงเอาตรงๆเขาอยากเสียชีวิตที่บ้านเขาเพราะมันคือผลความคุ้นเคยของเขาใช่มั้ยแต่ถามว่าเลือกได้มั้ยแต่แปลกนะแล้ววัยรุ่นเสียชีวิตที่ไหนส่วนใหญ่ข้างถนน ใช่ไหมถ้าตีกันตายอุบัติเหตุซิ่งมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ตีกันไอ้อุบัติเหตุก็ส่วนนึงแหละแต่ส่วนใหญ่จะตีกันยิงกันอะไรกันเนี่ยแหละนะนี่วัยรุ่นแล้วถ้าอายุเยอะหน่อยเนี่ยถ้าเลือกได้นะถ้าเลือกได้ส่วนใหญ่ก็เลือกที่บ้านแหละครับไม่มีใครอยากอยู่โรงพยาบาลหรอกแต่ที่นี่ว่าไอ้ความจำเป็นก็ไปโรงพยาบาลก็ว่าไปนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่ในอะไรเขาเรียกอินมุนเกฟไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไงนะครับเพราะนั้นเมื่อไม่มีใครรู้ก็ไม่ต้องไปรู้มันน่ะเพราะบางคนไม่รู้ก็อยากรู้อีกไปให้หมอดูหมอเดาช่วยบอกฉันหน่อยว่าฉันจะยังไงแล้วมันไปอินเยอะก็มีใช่ไหมดีกว่ามุสลิมเราไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้นะถ้าเชื่อเรื่องแบบนี้ชีวิตวุ่นวายมากเลยก็เนี่ยเหมือนไอ้คดีแค่กำลังเกิดอยู่เนี่ยอะไรกับคนใส่ผ้าเหลืองอะไรกันเนี่ยไม่เอาสิไปเอ่ยชื่อเขาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เพราะอะไรเพราะเขาไปเชื่อเขาไปอินจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะต้องแก้เคสเขาจะต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่ใช่ไงของเราเนี่ยถ้ายุ่งถ้าเชื่ออย่างนั้นเราวุ่นวายตายเลยนะแต่เราเชื่อว่าทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดพออัลลอฮ์กำหนดยังไงเป็นไปตามนั้นเรามีสิทธิ์ขอดุอาแค่นั้นเองนะครับมีสิทธิ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นรอมฎอนที่ผ่านมาสิ่งที่เราต้องได้รับคือตักวาต้องเพิ่มขึ้นละอัลละกุมตัตตะกูลเราเพิ่มขึ้นไหมคำว่าเพิ่มไหมลองเช็คดูถ้าวันนี้เนี่ยเราเต็มที่กับอิบาดะห์มากกว่าก่อนรอมฎอนแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงถ้าวันนี้เราทำความดีมากกว่าก่อนเข้ารอมฎอนรอมฎอนไม่ต้องไปยุ่งกับมันฮะเพราะรอมฎอนเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกรอมฎอนถ้าเปรียบเป็นโรงเรียนมันคือโรงเรียนเอาก่อนเข้าเรียนเราอะก็คือก่อนรอมฎอนว่าเราเป็นยังไงเราถึงว่าเอาเรื่องละหมาดก็ได้เราเต็มที่ไหมกับการละหมาดเพราะในรอมฎอนเนี่ยเราจ้องอยู่แล้วเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีวะเมื่อไหร่จะอาซานสักทีวะโดยเฉพาะมักริบเนี่ยเมื่อไหร่จะอาซานสักที ใช่ไหมแต่เวลาอื่นเราก็จ้องใช่ไหมแต่ว่ามาตอนเนี้ยเรารอแบบนั้นไหมถ้าเรารอแบบเมื่อไหร่จะเข้าเวลาละหมาดจะไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิจะเข้าเวลาแล้วถ้าอย่างนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่ารอมฎอนมีผลกับเราแสดงว่าตักวาเพิ่มแสดงว่าตักวาเพิ่มเพราะนั้นคนมันต้องเป็นแบบนั้นนะคือเวลาเราผ่านขั้นตอนแห่งการฝึกฝนมาแล้วชีวิตมันต้องมีการพัฒนาชีวิตมันต้องดีขึ้นแล้วต้องพยายามรักษาเอาละในช่วงนี้พูดง่ายว่าอย่าเพิ่งให้มันอะไรนะอย่าเพิ่งให้มันให้มันน้อยลงอะผมมั่นใจนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะค่อยๆลดอยู่แล้วแหละแต่ตอนเนี้ยอย่าเพิ่งลดหมายความว่าอีหม่านที่มันมาจากการถือศีลอดตักวาที่มันมาจากการถือศีลในรอมฎอนเนี่ยให้มันยังอยู่กับเราก่อนอย่าเพิ่งไปใช้ปุ๊บพอพ้นรอมฎอนปั๊บทุกอย่างกลับมาสู่สภาพเดิมทุกอย่างเลยนะเหมือนก่อนรอมฎอนไม่ใช่กลายเป็นว่ารอมฎอนเป็นคุกของเราไปแล้วใช่ไหมรอมฎอนไม่ใช่คุกรอมฎอนคือโรงเรียนในการที่จะได้ฝึกฝนเราให้กลายเป็นคนที่มีอีหม่านมีตักวาที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เป็นคุกนะถ้าเป็นคุกแปลว่าออกจากคุกได้เป็นยังไงโอ้ก็กลับสู่สภาพเดิมสิใช่ไหมไม่เอาแบบนั้นนะครับเพราะนั้นตักวาอีหม่านจะช่วยให้ชีวิตมีความจำเริญนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราอยู่กันเยอะๆเนี่ยต้องสนับสนุนกันให้เกิดการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ให้มากอย่าให้อีหม่านอยู่กับเราเพียงคนเดียวคนรอบข้างก็ต้องมีอีหม่านร่วมกับเราด้วยแปลว่าสวรรค์อัลเลาะห์ไม่ได้สร้างให้เราคนเดียวนะครับอัลเลาะห์สร้างให้กับคนทุกคนให้กับผู้ศรัทธาทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนดีเราเห็นสิ่งดีเรารู้ว่านั่นเป็นสิ่งดีพยายามบอกกล่าวพยายามสอนกันพยายามแนะนำกันและพยายามเจตนาดีต่อกันอินชาอัลเลาะห์ถ้าด้วยความอิคลาสของเราเนี่ยจะช่วยให้คนฟังให้เพื่อนเราให้คนที่เราสนิทสนมรู้จักและแนะนำเขาเนี่ยเข้าใจได้นะครับเพราะนั้นเอาไปสอนหรือเอาไปบอกได้ไม่เป็นไรนะครับด้วยเจตนาที่อิคลาสนะประการต่อมาครับเวลาจะกินจะดื่มอย่าลืมกล่าวบิสมิลลาห์อัตตัสมียะก็คือบิสมิลลาห์เนี่ยแหละครับบิสมิลลาห์เฉยๆนี่แหละบิสมิลลาห์รับประทานอาหารบิสมิลลาห์ดื่มน้ำบิสมิลลาห์ในการอ่านหนังสือบิสมิลลาห์ในการทำงานอะไรก็แล้วแต่
แต่ต้องวงเล็บข้างหลังด้วยนะงานนั้นต้องเป็นงานดีเท่านั้นต้องเป็นงานที่ดีด้วยถ้างานไม่ดีเนี่ยไม่ต้องนะครับจะดื่มของมึนเมาไม่ต้องบิสมิลลาห์ไม่ต้องจะดูดบุหรี่ไม่ต้องบิสมิลลาห์จะดื่มเหล้าจะซื้อหวยบิสมิลลาห์ถูกทว่างวดนี้อย่างนี้ไหมไม่ต้องนะนี่ถือว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของอัลลอฮ์นะขอโทษนะเขาเรียกทะลึ่งมันไม่ใช่นะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นความดีบิสมิลลาห์ครับออกจากบ้านเราอย่าบิสมิลลาห์เลยใช่ไหมบิสมิลลาห์ไม่ออกจากบ้านยังไงนะบิสมิลลาฮิตะวักกันตุอัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แปลว่าด้วยนามของอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายต่อพระองค์เนี่ยเพราะนั้นทุกอย่างแหละครับที่เป็นการงานที่ดีรับประทานอาหารกินดื่มอะไรต่างๆเหล่านี้บิสมิลลาห์แปลว่าด้วยนามของอัลลอฮ์แล้วท่านนบีบอกว่างานใดก็ตามที่มันเป็นงานที่ดีทั้งหลายแล้วเราไม่กล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยงานนั้นถือว่าขาดทุนนะถือว่าขาดทุนเพราะฉะนั้นบิสมิลลาห์ทั้งกินบิสมิลลาห์ดื่มบิสมิลลาห์ในการทำความดีต่างๆบิสมิลลาห์เลยนะครับในหะดีษบทนึงท่านนบีบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาเข้าบ้านแล้วนมนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิดาดะคอลรอญุลุบัยตะฮูเมื่อคนคนหนึ่งเข้าบ้านนมนึกถึงอัลลอฮ์ยังไงอะอัสสลามุอะลัยกุมอย่าลืมเข้าบ้านให้สลามด้วยแล้วอ่านดุอาด้วยดุอาจะยาวนิดนึงนะดุอาจะยาวนิดนึงอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลุกะคอยรอนเมาละยีวะคอยรอนมักรอยีบิสมิลลาฮิวะลัตนาวะบิสมิลลาฮิคอรอตนาวะอะลัลลอฮิร็อบบินาตะวักกัลนาใช่ก็ได้ฮะก็ได้แต่อันนี้เป็นดุอาด้วยตอนนี้จะยาวหน่อยนะนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นดุอาซึ่งเด็กๆ เขาได้เนี่ยเด็กๆตัวหลายผมเนี่ยได้หมดดุอาเนี่ยได้หมดแต่เวลาจบไปแล้วไม่รู้ลืมเปล่านะแต่เด็กๆ เนี่ยใครที่มีลูกหลานเรียนอยู่ลองให้เขาอ่านดูเขาอ่านได้นะครับเพราะว่าเด็กๆ เนี่ยมันกำลังจำไงแล้วก่อนแล้วก็เวลาอยู่กับเราเนี่ยเอาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนทวนมาทุกต้นน่ะตื่นนอนมาดุอาหลังตื่นนอนเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำดุอาตอนเช้าดุอาก่อนรับประทานอาหารดุอาอะไรนะก่อนออกจากบ้านดุอาขับขี่ยานพาหนะดุอาฝนตกเข้ามัสยิดออกมัสยิดดุอาตอนเย็นดุอาให้พ่อแม่ดุอาก่อนนอนพวกนี้เขาได้หมดได้หมดนะเด็กๆ เขาจะได้เพราะว่าเรานั่นอยู่ดุอาก่อนตื่นนอนไม่มีครู แสดงว่าสติยังใช้ได้อยู่ดุอาก่อนตื่นนอนมีไหมล่ะไม่มีมันตอนยังไม่ตื่นนอนจะอ่านดุอาอะไรเอาใหม่ๆทั้งนั้นตกกระจายตื่นก็ได้ตกกระจายตื่นทางตกกระจายตื่นอ่านดุอาว่าไงอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแล้วก็ถมน้ำลาย3ครั้งด้านซ้ายใช่ไหมเพราะว่าบางทีเราฝันร้ายไงถ้าฝันร้ายส่วนใหญ่เนี่ยลืมอ่านดุอาตอนก่อนนอนเท่านั้นน่ะพอบางทีเราแย่เราเพลียหลับพอหลับปุ๊บชัยฏอนมันมาทันทีมันก็แกล้งเรานะแหมมันกับเรากลายเป็นซี้กันเลยอ่ะนะคือเผลอไม่ได้อ่ะคือนบีบอกว่ามันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดเราเลยนะแปลว่าถ้าเราไม่ปกป้องตัวเราเองเนี่ยเสร็จมันตลอดอ่ะแม้กระทั่งอ่านละหมาดดูดิอ่านละหมาดได้สักว่าเฮ้ยกี่ครั้งแล้ววะเห็นนะมาไหมมานี่ขนาดอ่านละหมาดยังไม่ได้ละหมาดเลยมันมาแล้วแล้วละหมาดมาไหมมาตอนตักบิดอัลลอฮฺอักบัรอ่านยิ่งถ้าเราเป็นมะมูมด้วยนะฟังเขาอ่านพออ่านสักพักแต่นี่เราก็นึกไปไหนตอนไหนเลยอ๋อเมื่อวานไปนั่นมาเดี๋ยวเสร็จธุระเราจะไปนู่นไหมนี่อ้าวให้ขละหมาดสลามันสลามแล้วเหรอเห็นไหมชัยฏอนมันมาทุกขั้นตอนครับมันมาทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำไมดูอาเยอะๆไงดูอาเนี่ยคือนบีบอกว่าอัดดูอาศิลาหุนมุมินดูอาเนี่ยเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาอาวุธที่เราจะต้องมีเพื่อปกป้องตัวเราเองแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสู้กับใครกับชัยฏอนนี่แหละมันกับเรานี่โจทย์กันตลอดนะอาดูวุนมูบีนนะอัลลอฮ์บอกว่าอินนะฮูละกุมอาดูวุมมูบีนแท้จริงมันน่ะนะเป็นสำหรับพวกเจ้าเป็นศัตรูสำหรับพวกเจ้าเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งชัดเจนด้วยแปลว่ามันเป็นศัตรูของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอะไรต้องมีอาวุธไว้ต่อสู้กับมันจะเอาอะไรไปสู้กับมันน่ะเอาปืนไปยิงมันได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องเอาดูอานี่แหละครับไปเล่นกับมันนะเพราะนั้นโดยเฉพาะอย่างนี้บิสมิลลาห์อย่าทำให้มันมีโอกาสเอาสิ่งที่เป็นความดีของเราเพราะนั้นนบีบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาเข้าบ้านแล้วกล่าวนามอัลลอฮ์ให้สลามนะวะอินดะตออามิฮีแล้วก็รับประทานอาหารก็กล่าวนามอัลลอฮ์ด้วยก็ละชัยตอนก็จะบอกว่าลามาบีตะละกุมวะลาอาชะมันก็จะไม่ยุ่งกับเราละคือแปลว่าเราปกป้องบ้านของเราปกป้องตัวเราด้วยนามของอัลลอฮ์มันก็จะบอกว่าไม่มีที่พำนักสำหรับพวกเจ้าแล้วหมายถึงชัยตอนมันพูดกันเองด้วยนะ
ว่าไม่มีที่อยู่ไม่มีอาหารเย็นสำหรับพวกเจ้าแล้วว่าอิดาดะคอล่าแต่ถ้าคนคนหนึ่งเข้าบ้านฟาลัมยัสกุริลลาฮะตะอาลาแต่ไม่กล่าวนามอัลลอฮ์อินดาดูคูลิฮีก็ละชัยตอนชัยตอนก็จะบอกว่าอัตรอกตุมุนมาบิดไอ้วันนี้มีที่พักวันนี้มีที่อยู่แล้ววะอิซาลัมยัซกุริลลาฮะอินดะตออามิฮิแล้วเวลากินอาหารรับประทานอาหารไม่กล่าวนามอัลเลาะห์ไม่บิสมิลลาห์ด้วยอัดรอกตุมุนมาบิดวันอาชาทั้งอาหารก็มีทั้งที่พักก็มีนั้นถึงบอกว่าเราต้องอยู่กับดุอาเยอะๆนบีสอนเราไว้หลายๆอย่างแม้กระทั่งขอโทษแม้กระทั่งสามีภรรยาที่เขาจะหลับนอนกันก็ยังมีดุอาใช่มั้ยเพื่อเป็นการปกป้องชัยฏอนให้พ้นจากชัยฏอนหรือถ้าหากว่ามีลูกลูกก็จะได้ไม่ให้พ้นจากชัยฏอนด้วยเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องมีไว้ก็คือดุอานั่นเองนะครับต่อมาก็คือว่าสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความจำเริญเวลารับประทานเนี่ยอย่ากินแบบบุฟเฟ่กินแบบบุฟเฟ่กินยังไงตัวใครตัวมันไงมันมีผู้หญิงอยู่คนนึงเขาบอกว่าอาจารย์สามีฉันเนี่ยเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ไอ้เราก็เข้าใจเรื่องแบบบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยยังไงเขาบอกอ๋อหากินเองไงหากินเองไม่เอาแบบนั้นนะสามีเรียกแบบบุฟเฟ่ก็คือหากินเองไปหากินเอาเองจะกินอะไรก็ว่าไปจัดการตัวเองอะไรเงี้ยให้ตังไปมันไม่ใช่แบบนั้นไงอันนั้นไม่ใช่ชีวิตครอบครัวนะเพราะนั้นเวลากินอาหารเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นครอบครัวมันควรจะกินพร้อมกันมันควรจะกินพร้อมกันอย่างน้อยๆเอาละไอ้มื้อไอ้มื้อเช้ามื้อกลางวันอาจจะต้องไปทำงานแต่มื้อเย็นเนี่ยมันควรจะเป็นมื้อที่ทุกคนได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกันอย่างน้อยๆได้รับรู้อารมณ์ร่วมกันว่าคนนี้เครียดคนนี้ไม่สบายคนนี้เป็นยังไงอะไรไงก็ถามไถ่กันได้และอาหารที่น้อยนิดมันจะมีบารากะมันจะทำให้เพียงพอสำหรับคนได้หลายคนได้ท่านนบีจึงบอกว่าตออามุนอิสไนนิกาฟีอัสซาลาซะอาหารของคน2คนเพียงพอสำหรับ3คนได้วะตออามุสซาลาซะกาฟินอัรบะอาหารสำหรับคน3คนเพียงพอสำหรับคน4คนได้นั้นเราจะเห็นอย่างนี้แหละเห็นไหมสมมุติว่าเวลาเรากินพร้อมๆกันเขาถึงได้บอกกินพร้อมๆกันของมีน้อยมากินพร้อมๆกันแล้วมันจะพอบารากะความจำเริญอัลลอฮ์จะให้แต่ถ้าต่างคนต่างกินไม่พอหรอกครับพอไม่พอแล้วเดี๋ยวอารมณ์เสียด้วยนะว่าอารมณ์เสียเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอีกนะแต่ถ้าหากว่ากินพร้อมๆกันเนี่ยมันได้หลายๆอย่างนะได้บรรยากาศด้วยความจำเริญก็เกิดและอีกอย่างเนี่ยมันทำให้ความรักความผูกพันในครอบครัวเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยเราก็เข้าใจกันมากขึ้นถามว่าไอ้เขาเรียกอะไรเด็กมีปัญหาที่เราบอกเด็กมีปัญหาทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะมันห่างเหินจากพ่อแม่ไงไอ้พ่อแม่ก็ทำไมไปทำงานก็จะกลับมาอีกทีก็สี่ห้าทุ่มไอ้ลูกก็ฝากไว้กับโต๊ะมั่งกับกีบ้างกับคนข้างบ้านมั่งมันก็หากินเองอะไรเองสุดท้ายแล้วความผูกพันก็ไม่เกิดพอความผูกพันไม่เกิดปุ๊บตอนเนี้ยปัญหามันก็จะตามมาอีกมากมายแต่ถ้าอิสลามสอนกับเราว่าให้กินแบบนี้ให้อยู่แบบนี้แล้วชีวิตมันจะมีความจำเริญนะครับประการต่อมาก็คือว่าในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า เขาให้เรากินอาหารซะฮูดด้วยใช่ไหมในอาหารซะฮูดมันมีบารากะห์อยู่มีความจำเริญที่นบีบอกว่าตะซะฮารูท่านทั้งหลายจงกินอาหารซะฮูดนะฟะอินนะฟิสซะฮูริบารอกะตันเพราะในการกินอาหารซะฮูดเนี่ยมันมีความจำเริญซึ่งเราก็จะเห็นว่าตามนั้นจริงๆนะถามว่าระหว่างคนกินซะฮูดกับคนไม่กินมันอักออกเสียงว่าซะฮูดนะแต่เราเอาภาษาชาวบ้านเราเรียกซะโฮแหละนะครับเพราะฉะนั้นกินข้าวซะโฮนะกินข้าวซะโฮเนี่ยคือยังไงก็ต้องกิน1ได้ทำตามซุนนะห์นบีหิวไม่หิวไม่รู้แหละกินเพื่อรักษาซุนนะห์นบีและในส่วนที่มันเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเรากินแล้วเนี่ยยิ่งถ้าคนกินเป็นประจำนะคนกินเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยมื้อนึงอะไรแล้วแต่เนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยมีเรี่ยวแรงตลอดทั้งวันไงเพราะว่าอย่างที่เราเคยได้รับทราบวงการแพทย์เขาก็วิเคราะห์ออกมาให้เราวิจัยออกมานะว่าอาหารหนึ่งมื้อของเราเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ได้ประมาณ 6-7 ชั่วโมงแหละที่จะเป็นพลังงานให้กับเราได้แต่ถ้าเราไม่กินซะฮูดแล้วไปกินนู่นเลยอ่ะบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันเคยชินแล้วมันก็ใช่แต่คุณไม่ได้สุนนะไงไม่ได้แบบอย่างนบีไงมันนั่นตื่นมาเพราะบางคนเนี่ยอะไรล่ะบางคนมันนอนดึกใช่ไหมมันกระซัดเต็มที่เลย 4-5 ทุ่มเพิ่งนอนอย่างเงี้ยหรือ5ทุ่มเที่ยงคืนเพิ่งนอนก็กินอาหารตื่นมาอีกทีนู่นเลย 5:30 น.เนี่ยมันยังไม่เวลาตื่นมาก็ละหมาดซุบฮ์เลยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าอะไรล่ะ1ไม่ได้ซุนนะห์นบีด้วยแล้ว2ก็ละหมาดช้าด้วยนะแต่ถ้าหากว่าเราตื่นมากินข้าวซะฮูดกินข้าวซะฮูดเสร็จมันจะรอละหมาดต่อเลยใช่ไหมรอละหมาดละหมาดฟะญัดละหมาดซุบฮ์ต่อเลยแล้วยังมีเวลาอ่านกุรอานอย่าเพิ่งนอนนะ
อย่าเพิ่งนอนหลังเวลาช่วงนั้นน่ะก็คือเวลาหลังฟายัดจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยเขาสนับสนุนให้เราเนี่ยซิกเก็ตไปเรื่อยๆก่อนอ่านดุอาไปเรื่อยๆอ่านกุรอานไปเรื่อยๆแล้วก็พอดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วอาจจะไปไหนก็ไปจะไปทำงานก็ไปหรือใครจะละหมาดดุฮาก็ได้ละให้ดวงอาทิตย์มันขึ้นก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือแบบอย่างที่นบีสอนเอาไว้ขอดุอาไปเรื่อยๆนะครับเวลานั้นเป็นเวลาที่เหมาะมากๆนะครับแล้วถ้าในรอมฎอนต้องกินข้าวซะฮูดด้วยฟาอินนะฟิซะฮูริบะรอกะตันเพราะมันมีบะรากะมีความจำเริญเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าเอาเราก็ได้ถ้าวันไหนเราไม่ได้กินข้าวซะฮูดถ้าปกติเรากินเป็นประจำถ้าวันไหนเราไม่ได้กินเนื่องจากเวลามันกระชั้นแย่มั้ยมันแย่ยังไงมันก็แย่เพราะมันไม่มีพลังงานไงแต่เราก็ต้องไหวไงอาบน้ำมั่งเปิดแอร์มั่งไปไหนไม่ไปไหนทั้งนั้น ไม่ไปไหนทั้งนั้นเพราะนั้นมันก็ต้องทำไมล่ะก็คือทำตามสุนนะนบีแล้วผลดีมันก็จะเกิดขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันมีบารากะมีความจำเริญอยู่ในการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีนั่นเองต่อมาครับก็คือเรื่องของการดื่มน้ำซำซำน้ำซำซำน้ำซำซำอยู่ไกลหน่อยนะน้ำซำซำอยู่ไกลหน่อยแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาจะมีใส่เป็นแพ็กเกจขายก็มีใช่ไหมใช่ไหมแต่มันก็จะแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวใครไปทำอุมเราะห์ก็เอามาฝากด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าหรือใครจะไปทำฮัจญ์อีก 2-3 เดือนข้างหน้าก็เอามาฝากด้วยอย่าลืมนั่นเองนั่งๆกันอยู่เนี่ยเพราะเขาจะมีให้มาใช่ไหมเพราะนั้นน้ำซำซำน้ำซำซำเนี่ยเป็นน้ำทึ่งถ้าเรามันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ด้วยประวัติศาสตร์ของภรรยานบีอิบรอฮิมชื่ออะไรนะอาพนางฮายัดที่พาอิสมาอีลไปท่านนบีอิบรอฮิมเอาลูกเอาลูกและภรรยาไปปล่อยไว้ที่นี่โอ้ถ้าเรามองแล้วน่าสงสารเนาะแต่อย่าลืมว่าพยายามถามนบีว่าทำไมถึงทำแบบนี้นบีก็ไม่ตอบนะนบีอิบรอฮิมก็ไม่ตอบเพราะไม่รู้จะตอบยังไงอะเนาะแต่พอถามว่าอัลลอฮุอามารอกะหมายความว่าอัลลอฮ์ใช้ท่านให้ทำแบบนี้ใช่ไหมพอถามอย่างนี้นบีอิบรอฮิมเพิ่งจะหันมาตอบว่าใช่แล้วเขาก็บอกถ้าอย่างนั้นท่านไปเถอะอัลลอฮ์ไม่ปล่อยเราอยู่แล้วอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งเราอยู่แล้วนี่ด้วยความอีหม่านนะด้วยความอีหม่านคือเสบียงก็มีแหละตอนนั้นยังมีเสบียงไงยังมีน้ำยังมีอาหารแต่อย่าลืมว่าเอามาปล่อยไว้ในสถานที่ไม่มีใครเลยไม่มีบ้านคนไม่มีใครทั้งสิ้นน่ะนบีอิบรอฮิมด้วยความคือเขาเรียกด้วยความสงสารด้วยความเป็นห่วงก็ไม่กล้ามองเหมือนกันจนกระทั่งแบบหันกลับมาคือไม่เห็นกันแล้วอ่ะก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันได้เอาภรรยาและลูกมาปล่อยไว้ในสถานที่ซึ่งไม่มีใครเลยไม่มีสิ่งใดเลยขอพระองค์ได้โปรดดูแลเขาด้วยและอัลเลาะห์ก็ให้ความจำเริญเกิดขึ้นไงกับสถานที่แห่งนี้ซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองมักกะและตรงนั้นก็มีน้ำซำซำบ่อน้ำซำซำซึ่งไหลตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้แล้วน้ำซำซำเนี่ยท่านนบีบอกว่ามาอุซัมซัมลีมาชูริบะละฮูน้ำซำซำเนี่ยคนที่ดื่มเนี่ยก็คือจะได้ตามที่เขาร้องขอแปลว่าเอาก่อนดื่มน้ำซำซำให้เราขอดุอาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในบางฮะดีษก็จะบอกว่าน้ำซำซำเนี่ยเป็นน้ำที่มีความจำเริญและสามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้แปลว่าให้เราอ่านดุอาและดื่มน้ำขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์ก็จะได้ตามนั้นเพราะนั้นน้ำซำซำนะส่วนที่ว่าวิธีการในการดื่มเนี่ยเขาสนับสนุนให้นั่งดื่มแม้ว่าจะเป็นตัวอย่างว่านบียืนดื่มแต่เขาบอกว่านบียืนดื่มอันเนื่องมาจากมันเป็นความจำเป็นแต่โดยหลักของการดื่มน้ำแล้วเนี่ยนบีจะนั่งซะส่วนใหญ่อุลามะก็เลยบอกว่าดีสุดคือนั่งดื่มแต่ถ้ายืนดื่มก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายอะไรนะครับแต่ว่าก่อนดื่มให้ทำไมด้วยขอดุอาด้วยขอดุอาด้วยว่าขอให้อะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่มีดุอาเฉพาะนะไม่มีดุอาเฉพาะดุอาอะไรก็ได้โดยเฉพาะเราอาจจะอะไรล่ะเป็นโรคภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะขอดุอาก็อินชาอัลลอฮ์เผื่อหวังว่าจะดีขึ้นนะครับไม่มีฮะไม่มีดุอาเฉพาะก็เป็นดุอาแต่ไม่ใช่ดุอาเฉพาะเพราะผมไปอุลามะบอกมันไม่ได้มีดุอาเลยที่เป็นดุอาเฉพาะเพียงแต่ว่าถ้าจะอ่านเนี่ยเขาอาจจะให้อ่านว่ารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนาวะฟิลอาคิเราะติฮัสนาวะกินาอาซาบันนาร์ซึ่งดุอาต้นเนี่ยมันดุอาใช่ไหมแปลว่าโอ้อัลลอฮ์เอาวิมานของเราขอพระองค์ได้โปรดประทานให้ทั้งในดุนยานี้และอาคิเราะท่านนี้ดุอาเนี่ยนะครับอย่างที่บอกดุอาเฉพาะคงไม่มีแต่ว่าดุอาอะไรก็ได้นะที่เราสามารถจะอ่านได้นะครับถึงว่าเขาเอาน้ำมาฝากเราอย่างเงี้ยแล้วก็บิสมิลลาห์เราก็อ่านดุอาตามที่เราอยากได้ก็ขอไปโอ้ขอให้ฉันหายจากภูมิแพ้หน่อยขอให้หายจากการไอหน่อยอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่เราได้ทั้งหมดนะครับ
ต่อมาครับการทำอิบาดะห์ในค่ำคืนของไลลาตุลกอดก็เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่ถือว่าเป็นค่ำคืนที่มีความจำเริญใช่ไหมเพราะในอัลกุรอานของเราอินนาอันซันนาฮูฟีไลลาตินมุบารอกาตินนี่ไงเป็นเครื่องยืนยันว่าไลลาตุลกอดเป็นค่ำคืนที่เรียกว่าไลลามุบารอกะค่ำคืนแห่งความจำเริญพอมาดูอีกสุรหนึ่งอินนาอันซันนาฮูฟีไลลาตินกอดวะมาอัตรอกามาไลลาตุลกอดไลลาตุลกอดไคลรุมินอันฟิชะตรงนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันอีกเหมือนกันว่าถ้าไลลาตุลกอดค่ำคืนนั้นเป็นไลลาตุลกอดความจำเริญที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราทำอิบาดะห์และภาคผลมันจะมากกว่า 1,000 เดือนเนี่ย 1,000 เดือนเนี่ยนะซึ่งเจอไหมอ่ะเจอไหมเจอนะอินชาอัลลอฮ์เจอนะเพราะว่ายังไงไม่ต้องเจอแต่ว่าเจอแล้วมันจะเจอจังหวะที่เราขอดุอาเจอจังหวะที่เราทำอิบาดะห์หรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะก็อินชาอัลลอฮ์นะหวังว่าเราคงจะได้เจอกันนะครับทีนี้ทำอิบาดะห์ในค่ำคืนของไลลาตุลกอดขอดุอาในไลลาตุลกอดถึงบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถามท่านนบีบอกว่าถ้าฉันรู้ว่าค่ำคืนใดเป็นไลลาตุลกอดอ่านดุอาว่าไงนะอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบุนอัฟวะฟาฟูอันนีเราสิบคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราอ่านกันประจำใช่ไหมเพราะว่าดุอาต้นนี้เนี่ยอย่างที่บอกไงว่าคือดุอาที่ขอให้อัลเลาะห์ให้อภัยคนถ้าไม่มีความผิดไปสวรรค์แน่ๆใช่ไหมเพราะสุดท้ายปลายทางของมนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์สร้างเอาไว้สวรรค์กับนรก2ที่จะศรัทธาในวันนี้หรือจะปฏิเสธในวันนี้สุดท้ายก็ไปไม่พ้น2ที่นี้ยังไงก็ต้อง2ที่นี้แหละครับถึงแม้ว่าผู้ปฏิเสธในวันนี้อาจจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ทำไมฉันจะต้องมานั่นด้วยล่ะก็ไม่เป็นไรวันนี้ซายังไงก็ว่าไปอย่าลืมนะมาลิกิยามิดีนสุรอะไรอันนี้ฟาติฮะมาลิกิยามิดีนแปลว่าผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันแห่งการตอบแทนแปลว่าวันนั้นเนี่ยไม่มีใครเสนอหน้ามาแน่นอนไม่มีใครจะมาบอกเพราะอัลลอฮ์จะถามว่ามีกษัตริย์อื่นอีกไหมมีใครที่ใหญ่อีกไหมไม่มีวันนั้นไม่มีเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยใครจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ในความเชื่อในความศรัทธาของเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันแห่งการตอบแทนด้วยเหตุนี้เราจึงทำความดีเพื่อหวังความเมตตาจากพระองค์นะครับไลลาตุลกอดไปแล้วต่อมาครับการเขาเรียกอะไรนะการเฉลิมฉลองหรือว่าการให้ความสำคัญกับวันอีดทั้งสองก็ทำให้ชีวิตมีความเจริญได้เหมือนกันอย่าลืมว่า เราเนี่ยถูกอนุญาตให้มีความสุขได้รื่นเริงได้ใน2วันใน1ปีอย่างครั้งหนึ่งอ่ะในขณะที่นบีมาที่เมืองมะดีนะห์ช่วงแรกๆนบีก็เห็นคนเมืองมะดีนะห์เขาเฉลิมฉลองกันใช่ไหมแล้วนบีก็ถามว่าวันอะไรเขาบอกอ๋อนี่เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองกันมาตั้งแต่อดีตแล้วนบีก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นอัลลอฮ์เปลี่ยน2วันให้ดีกว่าวันของพวกท่านนั่นก็คืออีดุลฟิตริวะอีดุลอัซฮาอีดเล็กกับอีดใหญ่อีดเล็กกับอีดใหญ่เพราะนั้น2อีดเนี้ยอีดเนี่ยแปลว่าวันรื่นเริงมันจึงเป็นวันที่เราควรจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันมันเป็นวันที่เราควรจะต้องขอดุอาให้กันมันเป็นวันที่เราควรจะต้องขอมาอัฟกันไม่ใช่เป็นวันที่เราควรจะต้องมานั่งกันแหนกันแหนกันนะโพสต์กันทางเฟซกับโอ้โหกระทบกระเทียบกันรุนแรงกันเหลือเกินนะไม่เอานะเราคงไม่มีปัญหานะนะคือถ้าฟังศาสนาเยอะเนี่ยผมมองว่าพวกเราเนี่ยได้เปรียบพอฟังศาสนาเยอะมุมมองเรากว้างพอมุมมองเรากว้างคนเห็นต่างเราก็โอเคฮะคุณก็อาจจะมีหลักฐานของคุณก็ว่าไปแต่ถ้าหากว่าฟังน้อยเรียนน้อยพอฟังน้อยเรียนน้อยมันจะพูดมากมันจะวิจารณ์เยอะใช่ไหมล่ะพอวิจารณ์ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าใช้อารมณ์พอใช้อารมณ์ตอนนี้เนี่ยมันก็จะไม่สนใจเรื่องความถูกต้องละส่วนใหญ่ที่ทะเลาะกันนับซูล้วนๆล่ะครับนับซูทั้งนั้นน่ะเพราะว่าซัดกันด้วยความสะใจไงแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่แน่ว่าไอ้บวชที่ผ่านมาเนี่ยจะเหลืออะไรบ้างก็ไม่รู้พอเราเล่นกันเต็มเหนียวเหลือเกินใช่ไหมเพราะนั้นเราปล่อยวางเรื่องแบบนี้นะครับคนที่ฉลาดก็คนที่เอาความรู้แล้วมาปฏิบัติโดยไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเพราะไม่ใช่หน้าที่มันมีคำพูดอยู่คำพูดเขาบอกว่าอันนี้อุลามะเขาพูดไว้เขาบอกว่ากูนูดูอาตันลากูดอตันแปลว่าท่านทั้งหลายจงเป็นนักดาอีที่ดีอย่าเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นผู้ตัดสินแปลว่าหน้าที่ของเราคือทำอะไรเรียกร้องเชิญชวนให้ความรู้แต่เราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครเขา
เราจะไปบอกเขาว่าไอ้เนี่ยผิดไอ้นี่ไม่ถูกไอ้นี่เนี่ยไม่ต้องเราไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นั้นเราไม่ใช่ผู้พิพากษานะถ้าจะพิพากษาพิพากษาใครดีพิพากษาตัวเราเองนี่แหละนะวันนี้ทำตัวไม่ได้เรื่องเลยเว้ยวันนี้ละหมาดไม่ตรงเวลาเลยเว้ยวันนี้พูดจาไม่ดีเลยโอ้โหบางทีวันนี้เราพูดแบบนี้กับมันไปได้ยังไงวะเคยคิดแบบนี้ไหมเคยกลับมานั่งคิดไหมทำดูลิลแล้วแสดงว่าเราใช้ได้แล้วนะถ้าสมมติว่าวันนี้เราพูดไปแล้วเพราะบางทีเราลืมระวังไงพอกลับมาถึงบ้านแล้วเฮ้ยอัลลอฮ์วันนี้พูดแบบนี้ไปได้ยังไงบางคนอยากจะโทรไปขอมาอัพด้วยซ้ำว่าขอมาอัพวันนี้พอดีมันกำลังเครียดบางคนมันก็คืออย่างนั้นจริงๆอ่ะใช่ไหมล่ะกำลังเครียดบางทีเราพูดไปโดยยังคิดไงโดยที่จริงๆแล้วพอมานั่งคิดโอ้ฉันไม่น่าพูดเลยเนี่ยแบบเนี้ยนะเพราะนั้นเราต้องมีความรู้สึกแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราทบทวนตัวเองตลอดเราพยายามตรวจสอบตัวเราเองตลอดว่าอันไหนควรไม่ควรแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราปรับปรุงพฤติกรรมของเรานะครับเพราะนั้นวันอีดใช้เป็นวันที่สร้างโอกาสให้กับเราเพราะนั้นวันอีดเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญและก็เป็นวันที่นบีส่งเสริมให้พวกเราทุกคนเนี่ยไปเฉลิมฉลองกันไม่ใช่อยู่กับบ้านอย่างเดียวแอบอยู่กับบ้านอย่างเดียวเลยไม่ใช่นะให้ไปออกไปรื่นเริงได้ใช่ไหมไปเฉลิมฉลองแม้กระทั่งผู้หญิงที่มีประจำเดือนใช่ไหมนบีก็สั่งใช้ให้ออกมาที่มุศอลลาด้วยเพราะจะได้เจอกันจะได้อวยพรกันจะได้ตะกอบบาลลอมินนาวะมิงกะหรือมินนาวะมิงกุ้มก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าการขอดุอาในวันอีดเนี่ยมันไม่มีรูปแบบเฉพาะนะไม่มีรูปแบบเฉพาะเพียงแต่ซอฮาบะเขาทำเอาไว้ตะกอบบาลลอมินนาวะมิงกะหรือมิงกุ้มก็ได้ก้าก็คือท่านกี้ก็คือเธอกุ้มก็คือพวกท่านกุ้มนั่นแหละง่ายดีเพราะบางทีเราก็ไม่รู้จะก้าจะกี้มันเราไม่ได้เรียนไม่อะไรนะไม่ได้เรียนภาษาอาหรับแบบคนนักเรียนซานาวีเข้ามาใช่ไหมตะกอบบาลลอมินนาวะมิงกุ้มขอรอตอบรับการงานจากเราและจากพวกท่านด้วยเถิดนั่นแหละแล้วก็มาอัพด้วยนะอย่างนั้นใช่ไหมมาอัพด้วยนะมาอัพทุกเรื่องเลยนะ ใช่ไหมไม่ได้นะต้องดูเรื่องด้วยนะมาอัพน่ะได้แต่ท่านนี่น่ะต้องเคลียร์นี่ต้องเคลียร์นะนี่สินที่เรามีต่อกันก็ยกกันไปนะเขาจะให้ไหมต้องเคลียร์ไปเรื่องๆไปนะนี่ต้องเคลียร์ถ้ามาอัพก็คือมาอัพนะครับจริงๆควรจะมาอัพกันแหละนะนะครับมันจะได้ไม่ติดค้างกันจะได้สบายใจวันนั้นคงไม่มีใครโกรธอะนะวันนั้นทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นวันที่เราบอกแล้วว่าเป็นวันแห่งความรื่นเริงนะครับหลายๆคนก็ใช้โอกาสวันนี้ไงในการที่จะได้ทำไมนะเดี๋ยวรอวันอีดเมื่อไหร่ไปขอมาอัพหน่อยขอมาอัพหน่อยนะครับวันอีดคือวันที่อัลเลาะห์ให้ความจำเริญต่อมาครับกินของที่ฮาลาลชีวิตจะมีความจำเริญอัลอักลุนฮาลาลกินของฮาลาลของฮาลาลนี่จำเป็นมากๆนะเราเนี่ยกินอยู่เหมือนชาวบ้านเขาทุกอย่างเลยเพียงแต่เราพิถีพิถันในการกินมากกว่าคนอื่นเขาไม่ได้หมายความว่าเราเรื่องเยอะนะเปล่าเราเรียกว่าพิถีพิถันเพราะจริงๆแล้วการกินการอยู่เนี่ยการเลือกกินเนี่ยเรากินของที่ฮาลาลกินของที่สะอาดกินของถ้าเป็นสัตว์ก็สัตว์ที่ถูกเชื่อตามหลักการศาสนาแปลว่าเราระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ถามว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นเพราะมันเป็นเลือดเป็นเนื้อเราเมื่อเป็นเลือดเป็นเนื้อเราปุ๊บเราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์หนึ่งในเงื่อนไขที่อิบาดะห์จะถูกตอบรับคืออาหารการกินทรัพย์ที่ได้มาต้องฮาลาลต้องฮาลาลครับฮาลาลฮารอมต้องอยู่ในชีวิตของผู้ศรัทธาฮาลาลฮารอมต้องมีไม่ใช่เฮ้ยกินไปเฮ้ยไม่ใช่ทำไปเฮ้ยเออช่างมันเฮ้ยไม่ใช่มันต้องเราต้องรู้ว่ามันฮาลาลหรือมันฮารอมมันได้หรือไม่ได้นะเพราะนั้นเรารู้ยังไงล่ะก็เรียนสิเรียนก็แค่นั้นไอ้อะไรก็บอกว่าไม่รู้กูไม่รู้มันน่าดีถูไม่ล่ะไม่รู้ก็ให้เรียนไงไม่ใช่ไม่รู้แล้วก็ไม่อะไรเลยไม่ใช่นะเขาบอกว่าอย่างนี้คนไม่รู้เนี่ยไม่ผิดนะไม่ผิดแต่จะผิดที่ไม่เรียนนึกออกไหมฮะผมจะบอกก็ฉันไม่รู้โอเคแกไม่รู้ไม่ผิดแกไม่เรียนไงแล้วทำไมไม่เรียนอ่ะเพราะหน้าที่ครับเราต้องรู้นะว่าอันไหนมันฮาลาลอันไหนมันฮารอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นอาหารการกินเพราะอย่าลืมนะครับว่าเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่ดุอาของเราจะถูกตอบรับอ่ะเหมือนกับตัวอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างให้ไปแล้วนะชายคนหนึ่งที่เขารอนแรมพี่นบีบอกรอนแรมอยู่กลางทะเลทรายแล้วเสร็จแล้วเขายกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ยารอบโอ้พระเจ้าฉันโอ้พระเจ้าฉันขอนู่นขอนี่ท่านนบีบอกว่าดุอาของไอ้คนเนี้ยมันจะถูกตอบรับได้ยังไงก็ในเมื่อเสื้อผ้ามันก็ฮารามขโมยชาวบ้านเข้ามาอาหารการกินมันก็ฮารามไม่ได้เลือกสรรอะไรเลยแล้วถามว่าขอดุอาอัลเลาะห์จะรับมั้ยไม่รับ
แล้วในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าไงนบีบอกว่ากุลุละมินนาบะตามินฮารอมินฟันนารุเอาลาบิฮีเลือดเนื้อก้อนใดก็ตามที่มันเติบโตมาจากทรัพย์ที่ฮารามเป็นยังไงไฟนรกคู่ควรกับมันมากที่สุดนั่นแปลว่าไอ้ที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อเมื่อกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อปรากฏว่าถ้ามันได้มาจากของที่ไม่ฮาลาลไปคดโกงมาไปลักขโมยมาได้มาจากสิ่งเสพติดได้มาจากการขายน้ำนั่นน้ำนี่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะขายสิ่งไม่ดีทั้งหลายเนี่ยถามว่ามันกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อแล้วเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์รับมั้ยนมาซที่นมาซอัลเลาะห์รับมั้ยไม่รับเพราะอะไรเพราะว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันมาจากอะไรต้นกำเนิดที่ฮารามดอกเบี้ยเอ่ยการพนันเอ่ยเล่นหวยเอ่ยขายของมึนเมาทั้งหลายเอ่ยโกงกิโลเอ่ยทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาต้องระวังเราเนี่ยดำเนินชีวิตเหมือนคนอื่นค้าขายเหมือนคนอื่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้ครับไม่มีปัญหาเพียงแต่เรามีหลักของเราว่าทุกสิ่งที่เราทำอัลลอฮ์จะสอบสวนเพราะฉะนั้นเราจะไม่คดโกงและในการค้าขายเนี่ยอัลลอฮ์ฮาลาลนะวะอะฮัลลัลลอฮุนไบวะฮัรรอมัรริบาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์อนุมัติในเรื่องของการค้าแต่ฮารามในเรื่องของดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยไม่ได้หรือไวรุ่นลิ่นมุตอฟฟีฟีนความวิบัติจงมีแด่บรรดาคนที่ช่างตวงไม่ครบแปลว่าอัลลอฮ์อนุญาตในเรื่องการค้าขายแต่ฮารามในเรื่องของการคดโกงกิโลซึ่งมันก็แปลกนะสิ่งที่นบีเตือนสิ่งที่อัลลอฮ์เตือนมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ชอบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเนี่ยที่ไม่มีศาสนาที่ไม่มีศาสนาเราถือว่าไม่มีศาสนาแม้ว่าไอ้คนคนนั้นจะเป็นแขกก็ตามก็ต้องถือว่าไม่มีศาสนาเพราะคุณไม่เอาศาสนามาใช้โกงกิโลเนี่ยบางคนอาจจะบอกให้ขีดเดียวเองครึ่งขีดเองโกงเขาหรือเปล่าล่ะเออถ้าโกงมันก็คือความรับผิดชอบถ้าสุดท้ายแล้วอัลเลาะห์ก็สอบสวนเหมือนกันเพราะนั้นโกงก็ไม่ได้ชีวิตที่จะมีความจำเริญมันก็จะต้องอยู่บนคันลองแบบนี้นะครับอาหารการกินก็ต้องฮาลาลแล้วก็ในหะดีษนบีบอกว่าอัยยูฮันนาสอินนัลลอฮะตอยยิบุลายักบะลุอิลลาตอยยิบาอัลเลาะห์ทรงดีเลิศพระองค์จะไม่รับนอกจากสิ่งดีเท่านั้นเพราะนั้นถึงบอกว่าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็จะต้องอะไรล่ะจะต้องมีความตั้งอกตั้งใจเอาตัวอย่างจำกอบินกับฮาบินได้ไหมกอบินกับฮาบินเนี่ยเป็นใครลูกของนบีอาดัมแล้วท่านนบีอาดัมเนี่ยให้ทั้งสองทำกุรบานมันจะบอกว่าแย่งสิจริงๆเขาใช่ว่าก็คือว่าก็มาฟ้องพ่อพ่อก็บอกว่าทำกุรบานถ้าอัลเลาะห์รับกุรบานของใครก็ตามนั้นแล้วกันรับกุรบานของใครรับกุรบานของคนพี่เป็นอะไรเลี้ยงสัตว์เอาแพะตัวสมบูรณ์สมบูรณ์มาในขณะที่คนน้องเป็นเกษตรกรเอาไอ้อะไรล่ะไอ้พวกต้นคงต้นข้าวอะไรที่มันแบบแห้งๆหิวๆมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปตั้งไว้แหละแล้วอัลเลาะห์ตอนนั้นก็ยังเป็นมุอิซาดอยู่นะอัลเลาะห์ส่งแดดมาแล้วมันก็หายไปเลยก็อะไรหายไปล่ะปรากฏว่าแพะมันหายไงเพราะว่านี่แสดงว่านี่เขาเรียกอะไรแสดงว่าอัลลอฮ์รับจากคนที่บริสุทธิ์ใจและคนที่จริงจังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาเอาของดีมาไงมันสะท้อนอะไรสะท้อนจิตใจเขาไงสะท้อนอีหม่านของเขาใช่ไหมสะท้อนจิตใจสะท้อนอีหม่านของเขาเดี๋ยวก่อนพี่ข้าน้องน้องข้าพี่นะพี่ข้าน้องน้องเป็นน้องเป็นเลี้ยงสัตว์พี่เป็นเกษตรกรที่บอกว่าและหากว่าท่านยื่นมือมาเพื่อฆ่าฉันจะไม่ยื่นมือไปเพื่อฆ่าท่านอินนีอะคอฟุลลอเพราะฉันกลัวเหรอสุดท้ายแล้วก็ถูกฆ่าเนาะก็ถูกฆ่าอันนี้เป็นที่มาของฮุกมในเรื่องของการฆ่าและบาปในเรื่องของการฆ่าเพราะฉะนั้นท่านนบีบอกว่าทุกครั้งที่มีการฆ่าบาปในการฆ่าจะตกไปหาลูกของนบีอาดัมด้วยกอบินฮาบินเนี่ยนะกอบินฆ่าฮาบินเนี่ยจะตกไปที่ตรงนี้ด้วยเพราะเขาเป็นตัวอย่างในของการฆ่าโหละเกียนกิยามัตอ่ะเนาะยันกิยามัตก็รับไปนะครับเผื่อว่าเป็นตัวอย่างทีนี้เอาละในเรื่องของการกินของที่ฮาลาลกินของที่ดีเพราะมันจะกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อเราใช่มั้ยฮาลาลนี่สําคัญนะเราต้องเลือกเดี๋ยวนี้ในบ้านเมืองเราในประเทศไทยเนี่ยหายากไหมของฮาลาลมีเกือบทุกอย่างขนาดน้ำมันยังติดตาฮาลาลเลยสังเกตไหมน้ำบางยี่ห้อมีตาฮาลาลด้วยซึ่งน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องขอตาฮาลาลไหม
ไม่ต้องแต่เขาต้องการที่จะส่งขายในประเทศอาหรับอะไรก็ว่าไปของเขาเนาะแต่ไอของที่มันจำเป็นจะต้องมีตาฮาลาลคือของที่ต้องเชือดของที่ต้องเชือดมันต้องมีตาฮาลาลซึ่งเราก็ต้องเลือกนิดนึงแต่ก็แปลกนะบางคนก็ไม่ได้เลือกไงบางคนก็แค่มองว่าเอาละมันไม่ใช่หมูก็กินได้มันไม่ใช่นะอ๋อเราบอกว่าไก่เนี่ยมาจากโรงงานที่มันฮาลาลแน่เราดูยงไปนู่นเลยอาเลียมเลยด้วยนะเฮ้ยร้านนี้ไม่ใช่มุสลิมก็จริงแต่ว่าไก่เนี่ยเขามาจากร้านที่ฮาลาลเรารู้ในกรรมวิธีมันฮาลาลไหมล่ะกรรมวิธีในการทำมันฮาลาลไหมมีใครรับรองเขาไหมไม่มีถ้าอย่างนั้นเรามีตัวเลือกอื่นใช่ไหมมีไหมมันจำเป็นไหมกับการที่เราจะต้องกินอันนี้เลยกินจำเป็นไหมไม่จำเป็นเลือกอันอื่นก่อนสิครับถ้ามันจำเป็นก่อนเพราะอย่าลืมศาสนาไม่ได้ตึงเป๊ะจนกระทั่งเราทำอะไรไม่ได้เปล่าเขามีขั้นตอนให้ถ้าสมมุติว่ามันเต็มที่มันไม่มีตัวเลือกต้องจำเป็นต้องกินอันนี้แหละโอเคว่าไปแม้กระทั่งหมูเขายังให้กินเลยถ้ามันจำเป็นจริงๆแต่ถามว่ามันจำเป็นไหมล่ะยิ่งในยุคแล้วอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นด้านนี้อยู่แล้วยังไงก็ไม่จำเป็นร้านสะดวกซื้อร้านเจ้าสัวเข้าไปตาฮาลาลบารานาใช่ไหมมีตังค์แล้วกันเพราะนั้นถึงบอกว่าของกินที่ฮาลาลมันจะมีผลกับอะไรมันจะมีผลกับชีวิตของเรามันจะมีผลกับการดำเนินชีวิตของเรามันจะมีผลกับความจำเริญในชีวิตของเรานะครับประการต่อมาคือกัสรตุชิกชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากๆการขอบคุณต่ออัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริสกีให้กับเราเพิ่มความจำเริญให้กับเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทำยังไงอ่ะประโยคแรกเลยอันฮัมดุลิลละวันนี้เป็นไงบ้างขายของเป็นไงบ้างโอ้โหไม่ค่อยได้เรื่องเลยว่ะแย่ว่ะเป็นไงไปแล้วนั่นน่ะติดลบทันทีเลยทำดูลินละก็วันนี้ก็พอขายได้แต่ว่าน้อยกว่าเมื่อวานหน่อยก็ไม่เป็นไรให้เอาอันทำดูลินละครอบเราไว้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าทั้งหมดเป็นไปตามการอนุมัติของอัลลอฮ์และเราไม่ลืมในการที่จะบอกว่าพระองค์เป็นผู้ให้ถ้าได้มากทำดูลินละนอกจากทำดูลินละแล้วทำไมแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นด้วยวันนี้อะไรวันนี้กำไรดีวันนี้แถมหน่อยหรือว่าวันนี้กลับมาซื้อของมาฝากคนนั้นคนนี้อะไรก็ว่าไปเพราะไอ้การขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันมีหลากหลายวิธีการและอินชากัรตุมละอาซีดันนะกุมอัลเลาะห์บอกว่าถ้าหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกนั้นกับการขอบคุณต่ออัลเลาะห์กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์แปลเปลี่ยนเป็นรูปอย่างอื่นด้วยเช่นมาในรูปของซะกาตมาในรูปของซอดากอมาในรูปของของฝากมาในรูปของฮะดียะเนี่ยแปลว่าของฝากของกำนันอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทั้งหมดเหล่านี้แหละนะครับนั่นคือการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ขอบคุณต่ออัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ขายดีอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ทำอะไรเลยอัลฮัมดุลิลละห์อย่างเดียวเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์อันนั้นสะกดตัวเองอย่างเดียวแต่ไม่แบ่งปันเลยก็ไม่ได้นะอย่าลืมนะเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาเป็นปัจจัยของเราเนี่ยอัลเลาะห์ก็ทดสอบเราด้วยเหมือนกันว่ามีมากแล้วขอบคุณต่ออัลเลาะห์ยังไงมีมากแล้วแบ่งปันมั้ยแล้วไอ้คนที่ได้น้อยไอ้คนที่ได้น้อยโวยวายไหมถ้าโวยวายก็สอบตกทั้งหมดนั่นแหละครับอย่าลืมว่าไม่ใช่คนจนเท่านั้นที่ถูกทดสอบคนรวยก็ถูกทดสอบเพราะนั้นคนรวยถูกทดสอบว่ามีแล้วขอบคุณต่ออัลเลาะห์ยังไงและไอ้คนจนถูกทดสอบไม่มีแล้วแกสอบัตได้แค่ไหนเพราะนั้นถูกทดสอบหมดแล้วสบายใจได้นะครับและการถูกทดสอบเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องใดแค่นั้นทั้งหมดของชีวิตนั่นแหละครับคือบททดสอบความสูญเสียใช่ไหมความเครียดความกัดกุ้มโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดคือบททดสอบมันทั้งหมดความหวาดกลัวเป็นบททดสอบของเราทั้งหมดเลยรวมๆแล้วมันก็คือมาตาอุดดุนยาที่อัลลอฮ์ให้กับเรานั่นเองปัจจัยดุนยาที่อัลลอฮ์ให้กับเรานี่แหละอัลลอฮ์ก็เอามาทดสอบเราครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคนที่แข็งแรงวันนี้เรามีโรคประจำตัวไปแล้วทดสอบไหมทดสอบแล้วเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะว่าในขณะที่เรามีร่างกายแข็งแรงเราไปไหนมาไหนได้สะดวกเราทำอะไรได้สบายสบายเราอาจจะลืมอัลเลาะห์แต่ตอนนี้ต้องขอบคุณอัลเลาะห์ให้เยอะเพราะเหมือนกับเป็นการเตือนว่าเราต้องเข้าใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ให้มากขึ้นนะครับต่อมาครับสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความจำเริญอีกอย่างก็คืออัสซอดะกอนี่เลยมาเลยบริจาคอย่างสม่ำเสมอคำว่าสม่ำเสมอแปลว่าไม่ได้ให้ทีละมากๆการงานที่อัลเลาะห์รักมากที่สุดที่นบีบอกกับเราก็คือว่าอัดวะมูฮาอัดวะมูฮาวะอิงกัลละการงานที่ทำแบบมูดาวะมะคือทำเป็นประจำแต่ทำแบบเล็กน้อยแต่ทำเป็นประจำนะเพราะนั้นซอดะกอไม่ใช่ซะกาตนะถ้าซะกาตมันเป็นซอดะกอวาญิบซอดะกอที่จำเป็นต้องจ่ายส่วนซอดะกอเขาเรียกซอดะกอตะบัรรุอะตะวะก็คือสมัครใจซอดะกอสมัครใจเนี่ยยังไงก็คือจะเป็นอันไหนก็แล้วแต่มันได้ผลบุญหมด
ยังกำลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคนที่บริจาคอยู่เป็นประจำมัสลุลลาซีนายุนฟิกูนะอัมวาละฮุมฟีซาบีลิลลาอัลลอฮ์บอกว่าอุปมาหรือเป็นการเปรียบเทียบว่าคนที่บริจาคทรัพย์ของเขาไปในหนทางของอัลลอฮ์กามาซาลิฮับบะตินอัมบะตัสซับอาสนาบินเหมือนกับคนที่ปลูกหว่านเมล็ดพืชหนึ่งเมล็ดที่มันจะงอกออกมา7รวงด้วยกันครับปุ่มเปรียบเหมือนข้าวใช่ไหมเป็นเหมือนข้าวฟีกุลลิซุมบุลาติมมีอัตุฮับบะและในแต่ละรวงมีอีก100เมล็ดแปลว่า1เมล็ดงอกมาเป็น7รวงในแต่ละรวงมีอีกรวงละ100เมล็ดเป็นเท่าไหร่ละ700นะเป็น700ซึ่งตรงนี้นะครับวัลลอฮุยุดออิฟุลิมัยยะชาวะอัลลอฮุวาซูนอาลีมอัลลอฮ์บอกว่าและพระองค์สามารถที่จะให้ทวีคูณเพิ่มไปได้อีกหมายความว่าอันนี้เป็นส่วนน้อยที่เราพอจะรับรู้ได้ว่าจาก1สามารถจะกลายเป็น700หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ซึ่งอัลลอฮ์ให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ตรงนี้เป็นกำลังใจว่าไอสิ่งที่เราให้ไปอัลลอฮ์ไม่ให้สูญเปล่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้สูญเปล่ามันจะไปอยู่ในตาช่างแห่งความดีของเราหรือถ้าเราจะเข้าใจง่ายๆมันย้ายบัญชีเฉยๆย้ายบัญชีชั่วคราวในดุนยาไปอยู่บัญชีถาวรในอาคิเราะห์นั่นคือเสบียงของเราที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอามาตอบแทนให้และทุกความดีอย่างน้อยสุดของมันคือ10เท่าทุกความดีอย่างน้อยสุดคือ10เท่านะครับอย่างมากที่เราพอจะรับรู้ได้คือ700หรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าลอฮูยูดออิฟูลิมัยยะชาอัลลอฮ์จะให้กับใครก็ได้นะครับมากขนาดไหนก็ได้เพราะนั้นอันนี้คือกำลังใจสำหรับคนที่บริจาคเป็นประจำซึ่งบอกแล้วว่าบริจาคไม่จำเป็นต้องให้เยอะเหมือนกับที่เคยยกตัวอย่างไปแล้วว่าท่านนบีบอกว่าซาบะก็รอยูรุนน่ะหมายถึงว่าดิรฮัมรอยูรินหมายถึงคนบริจาค1ดิรฮัมสามารถที่จะชนะคนบริจาค 100,000 ได้อันเนื่องมาจากเขามีน้อยแล้วเขาให้ครึ่งนึงของเขาในขณะที่คนมีเยอะเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ตรงนี้เป็นกำลังใจว่าจะน้อยจะมากเรามีสิทธิ์ได้รับผลและบุญได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาครับที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความเจริญอีกอย่างก็คืออย่างที่เมื่อกี้ก็พูดผ่านมาทีแล้วแหละให้เราเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเยอะญาติดีกันไว้นะนะรักกันไว้เถิดใช่ไหมฮะดิษท่านนบีบอกงี้ท่านนบีบอกว่าซิรอตุรรอฮิมวะฮุสุนจีวาร์วะฮุสุนเอาฮุสุนคูลุกยูอัมมิรานีอัดดิยาร์วะยาซีดานีฟินอามาร์นะครับหรืออีกฮะดิษหนึ่งอย่างที่เราเคยเรียนมาแล้วก็คือว่าถ้าอยากอายุยืนอยากริสกีกว้างขวางให้ติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติหะดีษบทนี้บอกว่าติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติทำดีกับเพื่อนบ้านมีมารยาทที่งดงามทั้งหมดเนี่ยจะช่วยให้เรามีอายุยืนให้เรามีอายุยืนแล้วก็ทำให้เรานั้นมีบารากะมีความเจริญในชีวิตนะครับเราจะเห็นว่าอิสลามเนี่ยสอนให้เราเป็นคนที่ใส่ใจเขาเรียกแคร์สื่อใส่ใจกับคนรอบข้างพยายามอารุ่มอร่วยพยายามที่จะไม่ถือสาเอาความกันนะครับมองข้ามในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อยู่ที่เกิดขึ้นจากคนรอบข้างไปบ้างใครอาจจะพูดอะไรบ้างไม่ได้ยินบ้างก็ได้นะครับเราจะได้สบายใจอย่าเก็บทุกรายละเอียดแล้วเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนเครียดเดี๋ยวความดันขึ้นใช่ไหมมองข้ามๆไปบ้างนะเขาเรียกคิดบวกคิดบวกนะคิดบวกคือคิดในแง่ดีไม่ใช่คิดแบบวัยรุ่นนะถ้าวัยรุ่นเขาคิดจะบวกอันนั้นใครพูดไม่เข้าหูพร้อมบวกตลอดอันนั้นคิดจะเอาเรื่องอันนั้นเรานี่คิดบวกก็คือเอาละอย่างบางคนเขาพูดเยอะไงเขาพูดเยอะแล้วบางทีคำพูดคำจาเขาไม่ค่อยน่าฟังก็ไม่เป็นไรเขาก็เตือนได้ก็เตือนกันเตือนไม่ได้ก็หาคนอื่นไปเตือนหรือไม่งั้นก็ไม่ต้องไปเสวนาเยอะเพราะถ้าเราสะบัดไม่ไหวเดี๋ยวมันมีการสวนแล้วสุดท้ายแล้วจากผิดหนึ่งกลายเป็นผิดสองตอนนี้ที่แรกมีแค่คนเดียวตอนนี้กลายเป็นสองสรุปแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะเพราะนั้นกับโดยเฉพาะกับญาติเนี่ยกับญาติเนี่ยเขามีหลายสิทธิ์นะถ้าสมมุติว่าญาติเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยมี3สิทธิ์เลยสิทธิ์ของการเป็นพี่น้องมุสลิมสิทธิ์แห่งการเป็นเพื่อนบ้านสิทธิ์แห่งการเป็นเครือญาติ3อย่างเลยนะครับเพราะนั้นก็เขาเรียกอะไรล่ะพยายามปฏิบัติดีต่อกันและอีกอย่างนึงนี่ถ้าหากว่าคนที่ไม่มีลูกหลานตัวช่วยของเรานี่คือญาติเลยนะคนไม่มีลูกหลานเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะพาไปหาหมอมันก็ต้องญาติเรานั่นแหละแล้วถ้าสมมุติว่าเราตายใครจะต้องจัดการให้เรามันก็ต้องญาติอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้ที่ยังมีชีวิตกันอยู่ก็อารุ่มอร่วยกันหน่อยนะครับแล้วก็ทำดีกันไว้เยอะๆ
อย่างที่ใช้วันอีดในการไปมาหาสู่ใช้อะไรล่ะโอกาสต่างๆในการไปเยี่ยมไปเยียนกันนะครับอย่างหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่าให้ของกำนันต่อกันและพวกท่านจะรักกันตาฮาดูตาฮาบูดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นการผูกสัมพันธ์เอาไว้ก็คือไปไหนมาไหนก็ซื้อของมาฝากกันบ้างนะครับอ้าวต่อมาครับที่จะทำให้ชีวิตมีบรารักัตตื่นแต่เช้าหน่อยในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกงี้อัลลอฮุมะบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ความจำเริญกับประชาชาติของฉันในยามเช้าของพวกเขาหรืออีกหะดีษนึงบอกว่าบูริกาลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาประชาชาติของฉันเนี่ยจะได้รับความจำเริญตราบใดที่เขาตื่นนอนแต่เช้าถามว่าทุกคนไม่ตื่นเช้าอ่ะไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนแต่นบีบอกอย่างนี้เพื่อให้เราไม่พลาดโอกาสแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่มันได้รับไอ้สิ่งที่มันอะไรนะสิ่งที่มันเป็นโอกาสตรงเนี้ยมันกลับไม่ใช่มุสลิมก็เยอะใช่ไหมอย่างพ่อค้าแม่ค้าหลายคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาต้องตื่นแต่เช้าและไอ้การตื่นแต่เช้าของเขาเนี่ยทำให้เขาสามารถทำมาค้าขายได้กำไรเยอะเพราะลูกค้ามันอยู่ตอนเช้านั่นแหละพอสายๆหน่อยมันก็เข้าที่ทำงานกันหมดแล้วแต่ปรากฏว่าแขกตื่นสายเลยนะจะไปทันกินอะไรเขาอ่ะตื่นมาขายน้ำเต้าหู้ไงน้ำเต้าหู้ตอนสิบโมงเขาขายกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าไปไหนต่อไหนกันหมดแล้วเพราะนั้นตื่นแต่เช้าและอีกอย่างถ้าตื่นสายเนี่ยเราพลาดโอกาสแล้วพลาดหลายอย่างเลยนะพลาดตะฮัจญุดพลาดฟะญัดพลาดอ่านกุรอานแล้วช่วงระหว่างหลังฟะญัดจนกระทั่งถึงอะไรจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นเวลาที่ดีมากๆในการขอดุอาและดุอาบทนึงที่นบีสอนให้เราขอก็คือดุอาที่ผมอ่านตอนเริ่มต้นเนี่ยแหละอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกาอินมันนาฟิอันวาริสกอนตอยยิบันวะอามาลันมุตะกอบบาลันดูอาบทนี้นบีส่งเสริมให้เราอ่านบ่อยๆตอนเวลาฟะญัดหลังซุบฮ์นะอัลลอฮุมะโออัลลอฮ์อินนีแท้จริงฉันอัสอาลูกาขอจากพระองค์อินมันนาฟิอันความรู้ที่เป็นประโยชน์วาริสกอนตอยยิบันริสกีที่ดีวะอามาลันมุตะกอบบาลันขอให้การงานเป็นการงานที่ถูกตอบรับเนี่ยขอบ่อยๆหลังฟะญัดขอบ่อยๆนะครับต่อมาครับที่จะทำให้ชีวิตมีความจำเริญอีก2ข้อใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวประเดี๋ยวให้ไปแก้บวชแล้วครับอีก2ข้ออัซวาจนบีส่งเสริมให้การเรื่องของการแต่งงานแต่งงานชีวิตจะมีความจำเริญแต่งงานนะการแต่งงานนะครับเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเขาเรียกความสมบูรณ์ของชีวิตด้วยแล้วก็นบีสนับสนุนนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงทำการนิกะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้หญิงที่สามารถให้ลูกได้เยอะๆฟาอินนีมุกาซิรุมบิกุมเยามันกะย่ามะเพราะนบีบอกฉันจะได้นำพวกท่านทั้งหลายไปอวดกับประชาชาติอื่นในวันกะย่ามะเพราะนั้นเวลาแต่งงานแล้วเป้าหมายหนึ่งของการแต่งงานคือมีลูกมีทายาทก็ต้องขอดุอาส่วนใครไม่มีขอดุอาไปเรื่อยๆเนาะใครไม่มีก็ขอดุอาไปเรื่อยๆก็ถามว่านบีเนี่ยนบีก็เป็นตัวอย่างไงนบีอิบรอฮีมก็มีตอนแก่อายุเยอะแล้วนะกว่าจะมีลูกใช่ไหมก็ขอดุอาแล้วกันนะครับใครที่ไม่มีก็หรือถ้าวิธีการเร่งรัดหน่อยเขาก็จะใช้วิธีการแบบนี้ใช่ไหมไปทำอุมรอใช่ไหมแล้วก็ไปขอดุอานะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในช่วงวัยที่พร้อมแล้วอ่ะมานิสตาตออามิงกุมุนบาอัตฟัญญะตะซาวัตนบีบอกว่าใครก็ตามที่มีขีดความสามารถในการที่จะแต่งงานนบีบอกกับผู้ชายนะว่าใครก็ตามที่มีความสามารถในการที่จะแต่งงานแปลว่ามีความพร้อมในการเลี้ยงดูมีความพร้อมในการใช้ชีวิตคู่แต่งงานให้แต่งงานเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้ชีวิตมันนิ่งขึ้นนั่นแหละแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าควรที่จะต้องดูแลครอบครัวแล้วมันจะทำให้ศาสนาสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าการแต่งงานเนี่ยก็ให้เลือกคู่ครองที่ดีด้วยคู่ครองที่ดีซึ่งนบีก็ให้สูตรเอาไว้ให้วิธีการเอาไว้ใช่ไหมที่บอกว่าคนที่จะแต่งงานเนี่ยแน่นอนแต่เวลาเขาบอกเขาจะบอกกับผู้ชายนะเขาจะบอกกับผู้ชายแปลว่าผู้หญิงเนี่ยคือคนถูกขอนะของคนถูกขอแต่ถ้าหากว่าเราเห็นใครเป็นคนดีเราจะเคลียร์กันก็โอเคส่งผู้ใหญ่เราไปทาบทามให้ผู้ใหญ่เข้ามาสู่ขอก็ได้เหมือนท่านหญิงคดียะใช่ไหมท่านหญิงคดียะส่งผู้ใหญ่ไปคุยกับผู้ใหญ่นบีคือลุงนบีแล้วให้ลุงนบีมาสู่ขอเพราะว่าอะไรเห็นอุปนิสัยเห็นความรับผิดชอบของท่านนบีแล้วก็เลยเกิดความเลื่อมใสใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายลุงนบีก็มาสู่ขอแต่งงานกับท่านหญิงคดียะใช
นะครับให้กับท่านนบีซะเนี่ยอันนี้ก็คือได้ทั้งหมดนั่นแหละครับเอาดูความเหมาะสมเอากันแล้วกันใครจะขอใครก็โดยมันมีหลักการวิธีการอย่างนี้ถ้าผู้ชายจะเลือกผู้หญิงนบีให้ดู4อย่างอ่ะโทษทีฮะนบีบอกว่าคนผู้หญิงจะถูกแต่งงานด้วย4ปัจจัยแต่นบีให้เอาข้อสุดท้ายเป็นเกณฑ์ที่บอกว่าผู้หญิงจะถูกแต่งงานด้วย4อย่างด้วย4ปัจจัยรูปสวยใช่มั้ยรวยทรัพย์ตระกูลดี3อย่างเนี้ยซึ่งแน่นอนว่าสวยเนี่ยใครก็ชอบอ่ะนะสวยก็ใครก็ชอบแล้วก็รวยทรัพย์รวยด้วยก็ดีเนาะจะได้ไม่ลำบากตระกูลดีมันก็เป็นหลักประกันว่าได้รับการยอมรับในสังคมแต่ทั้ง3อย่างเป็นแค่องค์ประกอบร่วมหรือเป็นองค์ประกอบย่อยแค่นั้นเพราะนบีบอกว่าฟัสฟัรบิซาติดดีนตริบัตยาดากะท่านจงแต่งงานกับผู้หญิงที่มีศาสนาเพื่อที่มือของท่านจะได้ไม่เปื้อนฝุ่นความหมายก็คือว่าชีวิตมันจะได้นิ่งไอ้คำว่ามีศาสนาก็คือผู้หญิงที่เป็นมุตะดัยยีนะผู้หญิงที่ดีที่มีหลักการศาสนาที่อยู่บนคันลองศาสนาเพราะอย่าลืมว่าปัจจัยดุนยานบีบอกว่าอัดดุนยากุลูฮามาตาอุนดุนยาทุกอย่างมันเป็นมาตะมันเป็นปัจจัยแต่ดีที่สุดของดุนยาคืออันมัดอัตุซอลิฮะผู้หญิงที่ดีผู้หญิงที่มีศาสนาเพราะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์พวกเราอยู่ในเกณฑ์นี้อยู่แล้วเนาะนะเพราะนั้นเขาก็ให้เลือกแบบนี้แต่เช่นกันครับไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะไม่มีสิทธิ์เลือกเลยไม่ใช่ผู้หญิงเขาก็ยังมีสิทธิ์เลือกเลือกยังไงล่ะนบีบอกว่าผู้หญิงเวลามีคนมาสู่ขอซึ่งนบีบอกกับวะลีก็คือผู้ปกครองแต่แน่นอนฮะมันก็ต้องเราด้วยแหละเวลาเราจะเลือกนะผู้หญิงก็ต้องเลือกยังไงอ่ะนบีบอกว่าเมื่อมีคนที่ดีนูฮูว่าคูลูกูฮูท่านพอใจในศาสนาของเขาและมารยาทของเขาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะเอาคู่ครองเอา2ปัจจัยนี้ทั้ง2ข้อนะศาสนาดีมารยาทดีศาสนาต้องผ่านจะได้รู้ว่าเวลามาเป็นผู้นำเราแล้วจะได้นำเราไปให้มันถูกๆหน่อยและมารยาทดีมารยาทดีคือสิ่งที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับสังคมอยู่ร่วมกับครอบครัวพูดง่ายๆว่าระหว่างเขากับพระเจ้าเขารู้หน้าที่ระหว่างเขากับมนุษย์กับเครือญาติกับคนรอบข้างเขารู้บทบาทนี่แหละครับ2อย่างนี้นะครับนั้นอันนี้คือวิธีการในการเลือกคู่ชีวิตที่นบีได้ให้เอาไว้ส่วนใครที่เลือกแล้วอาจจะไม่ได้ตามนี้ก็ขอดุอาแล้วกันนะครับว่าให้ทุกอย่างมันเริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ราบรื่นนักก็หวังว่ามันจะราบรื่นอินชาอัลเลาะห์นะครับและประการสุดท้ายครับก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกชีวิตมันจะมีความจำเริญเนี่ยเราต้องมีการวางแผนด้วยเหมือนกันพูดง่ายๆว่าจะทำอะไรสักอย่างไม่ได้ไปตามแต่เรื่องนะไม่ใช่ตกกระจายทำอ่ะนะสมมุติว่าเราจะทำอะไรเนี่ยถามว่าเวลาเออมันจะต้องมีการคะแนนจัดระเบียบให้กับชีวิตจะทำงานอะไรจะใช้จ่ายยังไงจะปฏิบัติตัวยังไงจะอะไรยังไงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยได้รับความสำเร็จซึ่งเขาเรียกการวางแผนการดำเนินชีวิตของเราตั้งแต่เริ่มต้นของการมีชีวิตคู่เลือกคู่ครองที่ดีแล้วเสร็จแล้วดำเนินชีวิตให้อยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามจะต้องเป็นศาสนาที่อยู่กับเราตลอดไปแปลว่าต้องเอาอิสลามมาใช้ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนน่ะเราต้องอิสลามอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการที่เอาอิสลามมาใช้เราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราอาจจะไม่ได้เรียนทีเดียวจบกันนะไม่ใช่พอมาฟังครั้งเดียวแล้วก็จบกันไปเลยไม่ใช่ทุกอย่างมันก็จะต้องทบทวนกันอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอิสลามเป็นศาสนาที่เราต้องพูดกันตลอดครับเพราะบางทีบางเรื่องเราดูแล้วก็จริงแต่มันลืมไปแล้วก็มีก็จะได้เป็นการทบทวนซึ่งกันและกันทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ครับเป็นเขาเรียกเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับบารักะหรือได้รับความจำเริญนะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้พวกเราทุกคนนะครับอยู่บนคันลองของศาสนาแล้วก็เป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยกับความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับวันนี้เอาแค่นี้แล้วกันนะครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์